ที่เราศึกษาค้นคว้านี้ก็คือว่า เราเคยได้ยินไหมว่า ดวงตาเห็นธรรม คำนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าต้องมีการรู้เห็นการรู้เห็นชื่อว่าดวงตาซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าดวงตาเนี่ยเกิดจากการบรรลุธรรมก็คือโสดาบันขึ้นไปนะเขาเรียกว่าดวงตา ดวงตาเห็นธรรมถามว่าดวงตาอันนี้เนี่ยทุกคนมีหรือยังการที่เราจะไม่มีดวงตาเนี่ยเราคงบรรลุธรรมไม่ได้แสดงว่าดวงตาของคนเราเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่มียังบอดอยู่ยังมืดอยู่ยังไม่รู้เห็นอะไรนะ ถ้าเกิดว่าการจะบรรลุธรรมโดยที่ว่าไม่มีดวงตาเนี่ยไม่ได้ท่านจึงว่าที่ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้ฟังธรรมที่ในปฐมเทศนาเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือการบรรลุโสดาบันขึ้นไปที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการบรรลุธรรมของทุกคนเนี่ย จะต้องมีดวงตาทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่ไม่มีดวงตาแล้วจะบรรลุธรรมไม่มีไม่ได้บรรลุไม่ได้แต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้เน้นความหมายคำว่าดวงตานี้วันนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าดวงตานั้นเป็นอย่างไร หรือเราไม่ให้ความสำคัญดวงตานั้นว่าจะเป็นของที่ทุกคนจะต้องมีต้องอบรมต้องให้เกิดอาจจะเป็นลักษณะว่าไม่ให้ความสำคัญอาจจะเป็นลักษณะว่าฟังไปก็ผ่านไปทีนี้ว่าสัญลักษณ์ของการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นมันต้องมีการรู้มีการเห็นนะเขาเรียกว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วที่ ที่ในธรรมจักรกับปัจจุบันสูตรว่าจักขุงอุตตรปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตรปาธิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตรปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาปัญญาอุตตรปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วคำว่าดวงตาในที่นี้เนี่ยใช้แทนกันหลายอย่าง แสงสว่างก็ได้เขาเรียกว่าความรู้ความเห็นเกิดขึ้นแล้วนะปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนมืดบอดมาก่อนจึงไม่รู้เห็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในท่ามกลางความมืด เรายังไม่รู้เห็นอะไรคำว่าโลกเนี่ยแปลว่ามืดนะแสดงว่าคนเราเกิดโลกเนี่ยคำว่าโลกคืออะไรโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้อันอวิชชานั่นเองปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดอันนี้ก็เรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์ คำว่าหมูสัตว์นี่หมายถึงว่ามนุษย์เทวดาจนถึงพรหมโลกจนถึงนรกทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าหมูสัตว์ที่เวียนเกิดเวียนตายเราอาจจะตีความหมายว่าหมูสัตว์ก็หมายถึงสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมที่คนอาจจะคิดอย่างนั้นความจริงแล้วทุกคนเป็นสัตว์หมดเลยนะสัตว์ที่เราใช้ความหมายเนี่ยก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือแมลงต่างๆอะไรพวกนั้นแต่ความจริงแล้วคำว่าสัตว์ในภาษาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดตั้งแต่พรหมโลกมาถึงนรกแม้แต่เรามนุษย์เราก็เรียกว่าหมูสัตว์หมดเลยหมูสัตว์แปลว่าการยังคล้องอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังติดอยู่ในโลกนั่นเองแม้แต่พุทธเจ้ายังไม่บรรลุธรรม
นะยังสร้างบารมีอยู่ยังไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้ยังไม่ถึงวาระท่านก็เรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์หมายถึงว่าสัตว์ที่จะต้องบรรลุธรรมนั่นเองก็คือเป็นโพธิก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแต่ระหว่างนั้นยังไม่บรรลุธรรมก็เรียกว่าโพธิสัตว์นะ ส่วนเราทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเวนยะก็คือสัตว์ต่างๆเราก็คือสัตว์นั่นเองนะสัตว์แปลว่าผู้คล้องอยู่ผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่ความหมายที่เราให้เนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะทีนี้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะความมืดที่ไม่รู้เห็นอะไรเพราะอะไรเพราะดวงตาเรายังไม่เกิดนะดวงตาของเรายังไม่เกิดแล้วจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราอบรมฉะนั้นเรามารู้จักดวงตากันว่าดวงตาเนี่ยทุกคนจะต้องมีหรือไม่เมื่อการบรรลุธรรมเกิดขึ้นคนนั้นจำเป็นต้องมีดวงตาไหมหรือการบรรลุธรรมนั้นต้องมีสัญลักษณ์ว่าการมีการรู้การเห็นอะไรก็บอกในที่นี้ว่าการบรรลุธรรมนั้นทุกคนจะต้องมีดวงตาหมดเลยไม่มีดวงตาบรรลุธรรมไม่ได้เมื่อมีดวงตาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ต้องเห็นนะต้องรู้ต้องเห็นฉะนั้นดวงตาของเราเนี่ยเป็นดวงตาที่บอดอยู่เราสามารถจะรักษาดวงตาที่บอดนั้นให้เป็นตาดีได้แสดงว่าพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยมีดวงตามาตลอดก็คือดวงตาเนื้อนะแต่เมื่อได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงเกิดดวงตาธรรมขึ้นมาจึงเห็นแจ้งในคำสอนพุทธเจ้าจึงบรรลุโสดาบันแสดงว่าดวงตาของพระอัญญาโกณัญญะเนี่ยมีแต่ตาเนื้อมาตลอดยังไม่มีตาในนะต่อเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยตาในถึงได้เกิดขึ้นจึงรู้เห็นตามเป็นจริงนะรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือรู้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั่นเองจึงบรรลุธรรมได้นะอันนี้ก็หมายถึงว่าพระอัญญาโกณัญญะเนี่ยเพิ่งจะเกิดดวงตาขึ้นตอนที่ฟังธรรมนั่นเองแต่ดวงตาเนื้อนั้นมีมานานแล้วดวงตาธรรมนั้นยังไม่มีและก็จะมีตรงที่ฟังธรรมเมื่อบรรลุธรรมนั่นเองอันนี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าดวงตาตรงนี้เนี่ยเป็นดวงตาที่เราทุกคนจะต้องมีนะมีต้องมีให้ได้ไม่มีนี่ชื่อว่าการบรรลุธรรมจะไม่เกิดเลยนะไม่เกิดเลยฉะนั้นหลายคนเนี่ยได้มาฝึกสมาธิเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าคนอื่นถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรรู้เห็นอะไรนะมักจะมีคนถามอยู่เรื่อยว่านั่งสมาธิแล้วไปเห็นอะไรบ้างล่ะเราก็ยังตอบงงๆอยู่เหมือนกันว่าเห็นอะไรนะแล้วเรานั่งเพื่ออะไรนั่งสมาธิจุดหมายของเราเพื่ออะไรเพื่อการรู้เห็นอย่างนั้นหรือเพื่อให้สงบอย่างเดียวและบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสงบแต่ไม่รู้เห็นอะไรมิได้หมายถึงว่าสงบทุกครั้งจะรู้เห็นอะไรนะไม่ได้หมายถึงว่าความสงบนั้นกับรัวรู้เห็นนั้นตัวเดียวกันก็ไม่ใช่บางครั้งสงบแต่ก็ไม่รู้เห็นอะไรแต่บางครั้งรู้เห็นกูได้เห็นทั่วไปอื่นสารพัดจนไม่รู้ว่ารู้เห็นอะไรอันนี้แหละจึงว่าเรามาทำความรู้จักกันว่าธรรมะจักขุนะดวงตานะดวงตาเห็นธรรมเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยเรามาทำสมาธิเพื่อให้เกิดดวงตาถึงจะถูกนะเรามาทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาเพื่อให้เกิดธรรมะจักขุ
นะเพื่อให้เราได้รู้เห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะต้องมีดวงตาอันนั้นและดวงตาอันนั้นเนี่ยของเรานั้นยังเป็นดวงตาที่มืดบอดอยู่นะเราจะรักษาดวงตาที่มืดบอดนี้ให้เป็นตาดีขึ้นได้ด้วยธรรมโอสถที่เลียวยารักษาทุกคนสามารถจะเป็นตาดีได้ถ้าคนเราเนี่ยตาบอดถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่เท่ากับว่าสิ่งนั้นมีก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะอะไรเพราะคนตาบอดเราจะคิดว่าคนตาบอดไม่เห็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่มีก็ไม่ใช่เขาไม่เห็นสิ่งใดก็ตามแต่สิ่งนั้นจะมีอยู่เขาก็ไม่เห็นอยู่ดีก็ชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นนั่นคือไม่มีแสดงว่ามีเยอะแยะมีมากมายแต่ว่าตาเขาบอดเขาก็เหมือนว่าไม่มีมิได้หมายถึงว่าของไม่มีแต่เขาไม่เห็นต่างหากนะก็คือของนั้นมีอยู่สิ่งนั้นมีอยู่แต่ดวงตาเขาบอดเขาจึงไม่เห็นเมื่อเขาไม่เห็นเขาจึงบอกว่าไม่มีถึงสิ่งนั้นจะมีแต่เขาก็บอกว่าไม่มีเพราะเขาไม่รู้เห็นอันนั้นเป็นเหตุนะทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยเราต้องทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาดวงตาจึงเป็นความสำคัญของนักปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราต้องเข้าใจใหม่ว่าเรานั่งสมาธิหรือมาฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาไม่ได้บอกว่าเพื่อจุดหมายอื่นนะถึงแม้คนนั้นจะบอกว่าทำสมาธิเพื่อสงบก็ยังไม่ใช่บางครั้งจิตเราสงบแต่ไม่มีดวงตาก็มีสังเกตไหมว่าจิตเราสงบนั่งสงบดีแต่ก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่ได้หมายถึงว่าความสงบนั้นคือการรู้เห็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่บางคนบอกว่าเห็นสงบไงเห็นความสงบยังไงอันนั้นก็ยังไม่พอนะอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเกิดดวงตาความสงบนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นดวงตาเสมอไปนะไม่ใช่ดวงตาเสมอไปเราจะต้องเข้าใจเขาว่าดวงตานั้นใหม่ว่าดวงตานั้นไม่ได้บ่งบอกถึงว่าความสงบอย่างเดียวบ่งบอกทั้งว่าความไม่สงบหรือสงบหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ดวงตาก็คือดวงตาก็ไม่ได้ตีความหมายอย่างอื่นแต่เมื่อดวงตาเห็นแล้วเนี่ยจึงได้เห็นตามเป็นจริงตามเป็นจริงหมายถึงว่าสิ่งใดมีอยู่ก็เห็นสิ่งนั้นแหละเมื่อก่อนเราตาบอดนะตาเราไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับตาบอดสิ่งนั้นจะมีอยู่ก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีเพราะความไม่รู้เห็นของเราแต่เมื่อเรามีดวงตาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตามเป็นจริงนะว่าสิ่งใดมีก็สิ่งนั้นก็ต้องเห็นสิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่เห็นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะนะเขาว่ารู้เห็นตามเป็นจริงทีนี้เรามาศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องมารู้จักดวงตาว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดดวงตาดวงนี้ให้ได้การที่เราไม่เปิดดวงตาดวงนี้เนี่ยอย่าหวังเลยว่าเราจะบรรลุธรรมบรรลุไม่ได้เลยนะบรรลุไม่ได้แสดงว่าคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจะต้องมีการเปิดดวงตาทุกคนเลยแต่เราไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความเข้าใจยังไม่เข้าใจก็ได้นะว่าดวงตานั้นเป็นความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องมีทีนี้เรามาศึกษาดูก่อนว่าดวงตาคืออะไรทำไมเราต้องมีจุดประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นไปที่ดวงตาและดวงตานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าดวงตานั้นบ่งบอกว่าถ้าใครเห็นได้คนนั้นก็สามารถเข้าสู่มรรคผลที่ผ่านได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอย่างที่เราเคยได้ยินในธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาแล้วว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะทีนี้ก่อนอื่นจะพูดถึงดวงตาธรรมเนี่ยเราก็รู้จักดวงตาอื่นก่อนนะเขาเรียกว่าดวงตาเนี่ยมีหลายดวงตาดวงตาหนึ่งเขาเรียกว่าจักสุมังสะมังสะจักสุนะ
มังสะจักขุก็คือตาเนื้อนะสองก็คือทิพยจักขุตาทิพนะสามก็คือว่าปัญญาจักขุปัญญาคือดวงตาชนิดหนึ่งนะถ้าจะบอกว่าการเห็นธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมจักขุเขาเรียกว่าธรรมจักขุก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองทำให้เราเกิดรู้เห็นขึ้นมาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเปิดให้เห็นนะธรรมจักขุปัญญาจักขุทิพยจักขุมังสะจักขุนะทีนี้เรามาดูที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีอะไรมาก่อนทุกคนก็คือมังสะจักขุมีมาก่อนแล้วก็คือตาเนื้อนะตาเนื้อของทุกคนนั้นมีอยู่แล้วเราก็มีดวงตาก็คือตาเนื้อตาเนื้อเนี่ยเราได้มาตั้งแต่วันเกิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีตาเนื้อนั่นแหละมาตลอดจนถึงบัดนี้ตาเนื้อก็เห็นในลักษณะมีขีดจำกัดก็คือเห็นแบบเนื้อนี่เองนะตาเนื้อตาหนังของเราก็เห็นแบบใช้ตาเนื้อเห็นเท่าที่เห็นได้ขอบเขตหรือว่าความสามารถของตาเนื้อก็เห็นในสิ่งที่พอจะมองเห็นนอกจากนั้นแล้วเขาเรียกว่าต้องเห็นด้วยตาทิพย์แล้วแหละทิพยจักขุแล้วแหละส่วนปัญญาจักขุนั่นเราก็ยังไม่เกิดนะธรรมจักขุเราก็ยังไม่มีนะเขาเรียกว่าเราจะต้องมีการเข้าใจว่าการที่เราจะทำให้ธรรมจักขุเกิดขึ้นแก่เราก็คือดวงตาเห็นธรรมนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าทุกคนเนี่ยมีตาเนื้อมันอยู่แล้วแต่ยังไม่เกิดตาไหนแต่ว่าตาในเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นตาในที่ยังมืดบอดอยู่ยังมืดบอดอยู่แต่ดวงตาดวงนี้เนี่ยดวงตาในดวงนี้เนี่ยยังไม่ถึงความมืดบอดมืดบอดทางธรรมเท่านั้นเองแต่ว่าสว่างทางโลกนะสว่างทางโลกมืดบอดทางธรรมตาของเรานั้นเปิดโลกนะเปิดไปทางโลกแต่ไม่ได้เปิดมาทางธรรมหลายคนที่มาฝึกอบรมสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราสังเกตไหมว่าทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยถามว่านั่งแล้วสงบไหมหลายคนก็ตอบว่าสงบยากไม่เคยสงบเลยหรือบางคนที่ตอบว่าสงบเนี่ยน้อยคนนะเราจะเห็นว่าทำไมเรานั่งสมาธิเนี่ยคนโดยมากจะไม่สงบเลยสงบยากเราสังเกตไหมว่าทั้งที่เราหลับตาแล้วนั่งหลับหูหลับตาแล้วปิดหูปิดตาพยายามที่จะให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิแต่ทำไมสมาธิมักจะไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกแล้วก็สมาธิที่เราฝึกนั้นมักจะไม่ค่อยได้จิตเราไม่ค่อยสงบทั้งที่เราก็หลับตาแล้วแทนที่ว่าการหลับตานั้นจะช่วยให้ความสงบนั้นเกิดขึ้นกลับไม่ยอมเลยนะไม่ยอมสงบเพราะอะไรเพราะมีตาในของเรานั้นเปิดอยู่หลับตานอกแต่ตาในมันไม่ยอมหลับใช่ไหมแสดงว่าเรานะมีตาในอีกชั้นหนึ่งแต่ตาในของเราไปเห็นโลกหมดเลยวิ่งไปทางโลกแล้วก็ไปเห็นสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมากมายเห็นอะไรล่ะไปเห็นสิ่งต่างๆก็คืออารมณ์ต่างๆที่เรามีอยู่นั่นเองก็คือกิเลส3ตัวนั่นเองฉะนั้นกิเลส3ตัวนี่เองเวลาเราเกิดกิเลสเนี่ยเราก็จะเห็นภาพหมดเลยตาในของเราเปิดแต่เปิดไปทางโลกก็หมายถึงว่า
เรานั่งหลับตาเดี๋ยวไปเห็นคนโน้นอีกละเดี๋ยวไปเห็นคนนี้อีกละเดี๋ยวไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะทำให้เราเนี่ยไม่สงบนะเข้าใจไหมนักกรรมฐานนักอบรมกรรมฐานทั้งหลายที่ทุกคนนั่งสมาธิแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือการสำเร็จน้อยหรือว่าการที่เราจะให้สงบเนี่ยน้อยมากยากมากก็เพราะว่าอะไรเพราะตาในไม่ยอมหลับหลับแต่ตานอกจนบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยคิดมากเพราะมันเห็นไปหมดทุกอย่างทั้งที่ว่าตานอกก็หลับแล้วแต่ตาในนอนไม่หลับเพราะว่าความคิดมันมากความคิดเหล่านั้นเนี่ยเวลาเราคิดสังเกตไหมว่าจะมีการเห็นแต่บรรดาในสิ่งที่เห็นนั้นเห็นไปทางโลกหมดเลยโลกหมายความว่าอย่างไรโลกก็คือว่าสิ่งรอบๆตัวเราเพราะว่าภาพที่เราบันทึกไว้ในใจของเรานั้นเกิดจากอายตนะของเรานั้นเก็บมาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวเอาอารมณ์ต่างๆมาทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากหมดเลยอารมณ์เก่าก็เก็บไว้อารมณ์ใหม่ก็เข้ามาเลยทั้งอารมณ์เก่าทั้งอารมณ์ใหม่ทั้งอนาคตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเอามาหมดเลยแล้วก็มาสุมกองสุมอยู่ในใจเรานะทำให้อารมณ์มากมายทับซ้อนอยู่ในนั้นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเกิดขึ้นมาแล้วอารมณ์เหล่านั้นน่ะนับวันจะมากมายเข้าไปในจิตใจของเราเพราะแต่ละวันเราบริโภคอารมณ์นั้นตลอดเวลาเท่ากับว่าอารมณ์เก่าก็ไม่สลัดออกอารมณ์ใหม่ก็มาเลยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สงบนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเจอปัญหานี้ว่าทำไมเราฝึกสมาธิจึงไม่สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือให้เกิดเป็นสมาธิฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีดวงตาอยู่แล้วแต่ดวงตาของเราเนี่ยมีสองดวงตาก็คือตานอกกับตาในตานอกก็คือธรรมะธรรมนอกก็คือมังสะจักษุนะตาในก็คือตาใจของเรานั่นเองที่เราไปเก็บเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆมากมายเอามาไว้ที่ใจเราทำให้ใจของเรานั้นคิดไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุของการทำสมาธิไม่สงบแล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตเราคิดไปเนี่ยมันก็มีภาพของมันนะภาพของมันคิดสิ่งใดเนี่ยเราคิดสิ่งไหนสิ่งใดๆก็แล้วแต่การที่คิดทุกครั้งไม่มีภาพไม่มีเลยสังเกตไหมว่าการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราคิดแล้วจะมีภาพทุกกรณีไม่มีความคิดชนิดไหนที่ไม่มีภาพขึ้นมาภาพนั้นก็คือตาในของเราเอาเก็บมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ สิ่งที่เราเสวยอารมณ์ต่างๆที่ระหว่างที่เรามีอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเวทนาสามส่วนเรื่องเก่าที่เราเก็บเกี่ยวไว้นั่นคือสัญญาส่วนเรื่องใหม่ที่เราจะปรุงแต่งต่อไปนั่นเป็นสังขารการเห็นภาพต่างๆนั้นทางจิตใจของเรานั้นเป็นวิญญาณนะ ฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเลยทุกคนจะเป็นลักษณะนี้ทุกคน ท่านเมื่อเรามาทำสมาธิเนี่ยนะจิตเรานิ่งเนี่ยนิ่งยากมากเราต้องสลัดภาพเหล่านั้นทิ้งออกไปก่อนแต่สลัดยังไงมันก็ยังไม่ยอม
มันจะผูกพันจิตเราให้ได้วันไหนเราสลัดได้วันนั้นเราก็สงบลงไปวันไหนเราสลัดไม่หลุดวันนั้นเราก็ฟุ้งไม่สามารถที่จะสงบได้เลยนี่คือปัญหาแล้วบุคคลที่ฝึกสมาธิได้เนี่ยความสงบนั้นเกิดขึ้นได้บางครั้งเราเป็นสมาธิก็ตามนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเป้าหมายของเราจะบรรลุแล้วนะด้วยการทำสมาธิได้วันหลังมาทำไม่ได้อีกแล้ว สมาธิที่เราได้นั้นได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญแต่ได้มาแล้วหายไปง่ายหลุดมือไปง่ายและวันหลังจะไม่ได้เปราะบางมากได้ก็ยากหายก็เร็วเสื่อมง่ายหายไวและวันหลังจะไม่ได้เลยนี่คือปัญหาฝึกนะกว่าจะได้สมาธิก็แทบตายได้มาแล้วใช่ว่าจะได้เลยยังมีการเสื่อมไปอีกเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์มันมากการทำสมาธิก็เลยทำให้เราทุกคนไม่ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของเราที่ตั้งไว้นะ ทีนี้ว่าเรามาศึกษารู้ที่ว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยเวลาเราคิดอะไรเนี่ยภาพนั่นเองคือกิเลสของเราแสดงว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะทำเท่าไหร่สมาธิเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะออกจากสมาธิมาก็เห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะคว้าอารมณ์อื่นแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าสมาธิไม่ได้เขาเรียกว่าสมาธิมันเสื่อมง่ายเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเยอะ เวลาทำสมาธิไปเราก็จะไปรู้เห็นอะไรต่ออะไรอีกเขาเรียกว่านิมิตตอนที่ไม่สงบก็รู้เห็นไปสารพัดด้วยความคิดนะตอนที่เรายังไม่มีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นต่างๆด้วยความคิดแต่เมื่อเราสงบไปเนี่ยมันกึ่งสงบกึ่งเห็นเขาเรียกว่านิมิตแสดงว่านิมิตเนี่ยจะใช้คำว่าจิตเราเป็นสมาธิไปด้วยเห็นไปด้วยเขาเรียกนิมิตแต่ถ้าตราบใดเนี่ยจิตยังไม่เป็นสมาธิแต่รู้เห็นเขาเรียกว่าความคิดความจริงก็คือตระกูลเดียวกันนะเพียงแต่ว่าจิตมันยังไม่มีสมาธิมันก็คิดไปก่อนแต่เมื่อมีสมาธิมามันก็เห็นโน่นเห็นนี่มันก็เป็นนิมิตไปก็คือความคิดนั่นเองนะอันเดียวกันแต่เกิดฐานะต่างกันตรงที่สูงต่ำต่างกันเท่านั้นเองนิมิตก็คือความคิดชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมารู้จักของเดิมๆของเราก่อนว่าทุกคนเนี่ยมีดวงตาสองดวงแล้วตอนนี้หนึ่งก็คือดวงตาเนื้อสองก็คือดวงตาในตาเนื้อก็ดีตาในก็ดีต่างไปเห็นโลกทั้งนั้นแต่ทั้งคู่ยังไม่เห็นธรรมเลยเห็นโลกเห็นไปตามโลกเพราะคนในโลกนี้เห็นไปตามนั้นหมดเลยตามอะไรล่ะตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่แจงไปแล้วอันนี้คือว่าทุกคนเนี่ยมีดวงตาอยู่แล้วแต่ดวงตานั้นเห็นไปทางโลกทั้งสองดวงเลยตาเนื้อก็เห็นโลกตาเนื้อเนี่ยลืมมาก็ไปเก็บเกี่ยวอารมณ์มาเก็บเกี่ยวอารมณ์มาตาเนื้อเนี่ยหลับไปแล้วตาไหนก็ทำงานต่อหรือทั้งตาเนื้อตาไหนทำงานคู่กันไปเลยนะตาเนื้อเกิดมามันก็ไปเพิ่มอีกตาหลับตาเนื้อตาไหนก็ทำงานต่อจนไม่ได้หยุดเลยเราสามารถที่จะเห็นอะไรสารพัดกลายเป็นว่าความรู้เห็นของจิตนั้นเป็นกิเลสอย่างรุนแรงของเราก็คือความคิดไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้ว่าเราจะฝึกสมาธิได้สมาธิใช่ว่าสมาธินั้นจะยั่งยืนกับเราเสมอไปนานเท่านานก็ไม่ได้จะไม่ได้สมาธิหรือสมาธิที่ได้ก็จะเสื่อมต่อไปก็จะไม่ได้นี่คือปัญหาแล้วก็ฝึกมาอย่างเนี้ย
นานเข้านานเข้าก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนเป็นอย่างไรต่อไปฝึกมาหลายปีแล้วก็อยู่เท่าเดิมนั่นแหละไม่รู้จะไปทางไหนก็เขาเรียกว่าตันอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะไปทางไหนฝึกมาหลายปีก็มันยังไม่ได้อะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะอะไรเพราะเรายังไม่สู่เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องของการฝึกนั่นเองนะอันนี้แหละจึงว่าการฝึกหัดเนี่ยทุกอย่างเราจะต้องเข้าใจว่าการฝึกไปแล้วฝึกไปทำตามสักแต่ว่าทำไปเนี่ยเราจะไม่พบจุดจบของปัญหาและเราจะไม่บรรลุผลตามที่เราต้องการนั้นได้ทีนี้นักปฏิบัติลองคิดดูซิว่าบรรดาในอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นอันเดียวกันไหมกับกิเลสของเราก็ขอตอบว่าเป็นอันเดียวกันนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดในจิตเราทั้งหมดนั่นเองคือกิเลสหมดเลยไม่มีอารมณ์ชนิดไหนที่ไม่ใช่กิเลสนะและกิเลสเนี่ยมีทั้งฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงนะฝ่ายดีและฝ่ายชั่วมีบุญและบาปนะบางคนก็บอกว่าเอ้ากิเลสเนี่ยมีต่ำอย่างเดียวไม่ใช่เหรอมีสูงด้วยเหรอมีดีมีชั่วแล้วก็มีบุญและบาปด้วยเหรอคือกิเลสเนี่ยคำว่ากิเลสเนี่ยเราต้องตีความหมายว่าทำให้คนเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ท่องเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่ตราบใดกิเลสเรามีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดก็มีอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นไหมว่าภพภูมิที่ดีก็มีภพภูมิที่ต่ำก็มีสมมติว่ามนุษย์เอ้าเทวดามนุษย์นี่เขาเรียกว่าภพภูมิที่ดีพรหมโลกก็ดีขึ้นไปอีกส่วนอบายสีนี่ต่ำลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสฝ่ายต่ำก็มีฝ่ายสูงก็มีนะดีก็มีชั่วก็มีบุญก็มีบาปก็มีเช่นว่าทำดีก็ได้ดีไปเกิดมนุษย์และเทวดาแต่ก็ยังเกิดอยู่ดีก็ถือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นทำไม่ดีก็ลงไปนรกก็เกิดอยู่ดีก็ถือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นแม้แต่เรามนุษย์เนี่ยก็อาศัยบุญมาบุญนั้นก็คือกิเลสชนิดหนึ่งนะอย่าคิดว่าบุญนั้นไม่ใช่กิเลสบุญนั้นคือกิเลสชนิดหนึ่งอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญเนี่ยก็เป็นกิเลสสิคือท่านสอนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมันมีอย่างนี้อยู่เบื้องต้นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีการทำความดีขึ้นมาเพื่อจะพ้นความชั่วรักษาศีลฟังธรรมให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเขาเรียกว่าดีระดับต้นก็คืออย่างน้อยพ้นนรกก่อนเกิดมนุษย์ก็ยังดีนะดีระดับกลางก็คือว่าอย่างน้อยก็เป็นเกิดไปโลกสวรรค์จนถึงพรหมโลกอย่างสูงสุดก็คือนิพพานเลยฉะนั้นบุญก็เลยต่างระดับกันเราเคยได้ยินไหมว่าคนที่ไปนิพพานเนี่ยเอาบุญไปไหมล่ะไม่ได้เอาไปเขาเรียกว่าบุญเนี่ยใช้สำหรับมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมโลกส่วนนิพพานนั้นต้องเหนือบุญอีกทีหนึ่งที่บอกว่าละบุญและบาปแล้วทิ้งบุญทิ้งบาปแล้วเข้าสู่พระนิพพานนิพพานเอาบุญไปไม่ได้แต่นิพพานส่งบุญนี่ส่งนิพพานแต่บุญไม่สามารถจะไปนิพพานได้เขาเรียกว่าบุญเหมือนเรือข้ามฟากส่งไปถึงฝั่งแต่เวลาขึ้นฝั่งไปแล้วนะเรือไปไม่ได้ต้องทิ้งไปบนริมน้ำนั่นเนี่ยนะบุญก็เหมือนเรือที่ข้ามฟากก็จอดไว้ที่ริมน้ำแล้วก็ขึ้นไปแต่ตัวนิพพานก็เหมือนกันสร้างบารมีไปทั้งหมดบุญเนี่ยไปถึงนิพพานแล้ววางไว้ตรงนั้นเลยไปแต่ตัวฉะนั้นนิพพานไม่ได้เอาบุญไปแต่บุญส่งไปถึงนิพพานส่งแค่ฝั่งเท่านั้นเองแต่ส่วนนิพพานนั้นเราต้องก้าวเดินไปอีกทีนึงฉะนั้นเท่ากับว่าบุญเนี่ยเป็นฝ่ายที่พุทธเจ้าเนี่ยให้คว้าไว้ก่อนถ้าเรานิพพานได้ค่อยทิ้งทีหลัง
แต่ส่วนบาปเนี่ยให้ทิ้งสถานเดียวฉะนั้นถึงว่าท่านสอนให้ทำบุญก็เพราะว่าเรายังไม่ถึงนิพพานก็คว้าบุญไว้ก่อนสินะทำบุญไว้ก่อนก็เพราะว่าเกิดก็เกิดจริงแต่ให้เกิดดีๆหน่อยให้พ้นนรกไว้ก่อนฉะนั้นท่านถึงบอกว่าสอนทำบุญแต่ทั้งก็สอนเหนือบุญขึ้นไปอีกทีเขาเรียกว่าสอนที่สุดนะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด จึงแตกต่างกันไปฉะนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้เราทำบุญแต่ว่าเวลาถึงนิพพานก็ทิ้งบุญอีกทีนั่นเองนะแต่เวลาเรายังไม่พ้นทุกเนี่ยท่านให้คว้าบุญไว้ก่อนให้เกิดในภพภูมิที่ดีไว้ก่อนอย่าลงที่ต่ำเลยนั่นเองแต่ยังไงภพดีก็ยังเวียนเกิดเป็นตาอยู่ดีนะจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าต่างระดับกันถึงสามขั้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด เราจะชอบอันไหนก็เอานะทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเรานั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตาในของเราใช่ไหมแล้วตาในของเรานะสะสมกิเลสไว้มาจากตานอกเราอีกทีหนึ่งตานอกส่งผลให้ตาในเก็บไว้ เวลานั่งสมาธิตานอกปิดเรียบร้อยแล้วตาในยังไม่ยอมปิดเลยมันก็เลยทำให้เราไม่สงบฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปสะสมไว้ที่ใจหมดเลยใจนั้นจึงสูญรวมทุกอย่างสูญรวมอารมณ์ทั้งหมดที่เราเก็บเกี่ยวมาไปอยู่ที่ใจใจจึงเป็นตาชนิดหนึ่งทำให้เราเนี่ย เกิดกิเลสตามนั้นนะอันนี้แหละก็เรียกว่าดวงตาของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามีไปทางโลกซะไม่มีทางธรรมจึงว่าเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นธรรมะได้ทีนี้เราจะทำยังไงให้ดวงตาของเรานั้นเกิดทางธรรมขึ้นมา ดวงตาของเราจะต้องเกิดทางธรรมขึ้นมาก็คือดวงตาในนั่นแหละนะเป็นธรรมะจักขุนั่นแหละเราจะต้องเห็นอะไรเราจะต้องรู้เห็นอะไรถึงจะบรรลุธรรมเราไปดูธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะว่าพุทธเจ้าสอนให้พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ย ท่านสอนเป็นตามลำดับนะที่แรกเนี่ยท่านก็สอนว่าทางสองสายที่ไม่ควรไปเขาเรียกว่าทางสุดตรงก็คือหนึ่งการหมกมุ่นในกามเป็นของชาวบ้านนั่นบรรพชิตไม่ควรเอาจิตไปหมกมุ่นอย่างนั้นสองมีคนที่มาฝึกทรมานร่างกายสมัยนั้นอินเดียก็คือฤาษีชีพายก็ฝึก แบบทรมานร่างกายวิธีต่างๆเพื่อให้กิเลสของเราจะเหือดจะแห้งการทำอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นะเขาเรียกว่าทรมานตนทางสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรไปสุดตรงอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็แล้วแต่นั่นเป็นทางที่ไม่สามารถจะมีดวงตา ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้แต่ว่าทางสายกลางนั้นท่านก็กล่าวถึงมรรคมีองค์แปดนะท่านกล่าวถึงมรรคมีองค์แปดนี่ข้อความในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะว่าเราจะดูที่ว่าพุทธเจ้าสอนให้พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาท่านเกิดอย่างไรนะท่านเกิดอย่างไร นี่เรากำลังจะมาศึกษาว่าทำยังไงจะให้ดวงตาของเราเกิดขึ้นแสดงว่าเราทำสมาธิมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างดวงตาเลยหรือเรามาคิดว่าดวงตาจะมีความสำคัญแก่เรานั่งสมาธิยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยเราจะไปได้อย่างไรนั่งไปสักแต่ว่าเขานั่งก็นั่งกันไม่รู้ว่านั่งอะไรก็ไม่รู้แหละนั่งสงบก็ไม่รู้ หรือจุดประสงค์อะไรก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะหาจุดยืนของเราให้ถูกต้องได้ผลอันนั้นก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่เราต้องการฉะนั้นถ้าใครถามว่า
เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราฝึกเพื่ออะไรฝึกให้เกิดดวงตานะหรือจะถูกนะให้เกิดดวงตาดวงตานั้นเห็นอะไรเห็นธรรมธรรมะเนี่ยเห็นอะไรอะไรคือธรรมะกำลังจะกล่าวนี่ไงว่าพุทธเจ้าสอนอะไรกับพระอัญญาโกฏัญญะว่าธรรมะอยู่ตรงไหน เราจะนำธรรมจักรกับปวนสูตรมาชี้แจงในที่นี้ว่าในเมื่อธรรมจักรนั้นทำให้เกิดดวงตาของพระอัญญาโกฏัญญะแล้วก็สามารถบรรลุธรรมพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนอะไรกับพระอัญญาโกฏัญญะแล้วก็เกิดดวงตาขึ้นมาแล้วเราจำเป็นทุกคนจะต้องไปตามนั้นเหมือนกันถ้างั้นดวงตาเราไม่เกิดแล้วเราไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ นะทีนี้พุทธเจ้ากล่าวถึงว่าทางสองสายที่สุดตรงนั้นบรรพชิตไม่ควรเคาะแว่งเคาะแวะแวะข้องเกี่ยวเขาเรียกว่าแวะทางสองสายนั้นไม่ควรจะข้องเกี่ยวไม่ควรแวะไปไม่ควรจะข้องเกี่ยวเพราะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านก็ตรัสถึงทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปถึงสัมมาสมาธิแปดข้อนั่นคือทางสายกลางที่จะทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดแสงสว่างเกิดการธรรมจักขุนี้ก็คือทางนี้เป็นทางให้ก่อให้เกิดดวงตาได้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแล้วอริยมรรคมีองค์แปดท่านก็อธิบายเรื่องข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจสี่ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญนะท่านก็สอนเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อที่หนึ่งของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนชอบก็คือความเห็นทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติแล้วท่านก็เห็นว่าการสอนพระอัญญาโกฏัญญะพูดถึงมรรคแล้วก็พูดถึงอริยสัจสี่ ข้อหนึ่งของมรรคว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อะไรคือทุกข์ล่ะชาติปีทุกขาชราปีทุกขาที่เราเคยได้สวดกันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดภาคเป็นทุกข์ความประจบสิ่งใดที่ไม่สมความมุ่งมาตรปรารถนาก็เป็นทุกข์นะพัดภาคจากสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์ต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าทุกข์ และเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาทั้งหลายการดับทุกข์ก็คือนิโรธก็คือทำให้แจ้งคำว่าทำให้แจ้งก็คือดวงตาต้องเห็นแจ้งในสิ่งนั้นนั่นเองนะแล้วมรรคก็คือทำให้จะทำให้มากเจริญให้มากทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเห็นอะไรมรรคเดินอย่างไรและเห็นอะไร เมื่อท่านแสดงถึงอริยสัจสี่แล้วเนี่ยท่านก็แสดงเรื่องขันธ์ห้าเราจะเห็นว่ารูปเที่ยงไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามพระอัญญาโกฏัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเที่ยงไหมพระอัญญาโกฏัญญะก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือนั่นเป็นเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเมื่อไม่ควรแล้วก็เกิดอริยสาวกทั้งหลายก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่ากิจที่ทำยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฟังแค่นี้แหละนะนี่ย่อๆให้ฟังนะดวงตาเกิดเห็นหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แสดงว่าดวงตาที่กล่าวนี้เนี่ยเห็นอะไรถึงจะเป็นการเห็นธรรมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าใครไม่เห็นห้าอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นธรรมฉะนั้นถ้าใครถามเราว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดดวงตาและเมื่อเกิดดวงตาแล้วจะไปเห็นอะไรเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เรียกว่าขันธ์ห้าเห็นตามเป็นจริง
เมื่อเห็นตามเป็นจริงเราถึงจะบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือเห็น5อย่างนี้เท่านั้นทีนี้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าต้องเห็น5อย่างนี้หรือถึงจะการบรรลุธรรมถึงจะเกิดไม่เข้าใจเพราะว่าคนอธิบายก็ไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยเข้าใจฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องรู้เลยว่าการที่เรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องบรรลุด้วยการเห็น5อย่างเท่านั้นถ้าใครไม่เห็น5อย่างนี้ไม่มีทางเลยจะบรรลุธรรมนะเข้าใจไหมว่าเราต้องเห็นขันห้านั่นเองถ้าเราไม่เห็นขันห้าไม่มีทางเลยไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลยคนที่เห็นขันห้าครั้งแรกก็คือพระโสดาบันนั่นเองก็คือธรรมจักขุนะก็คือดวงตาธรรมก็เกิดขึ้นแล้วก็คือพระโสดาบันขึ้นไปฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจึงเห็นขันห้าตามเป็นจริงคือจริงยังไงเห็นอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นขันห้าแต่ดวงตาของเราเนี่ยมีแล้วแต่ไปเห็นทางโลกหมดเลยเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นทุกอย่างแต่ไม่เคยเห็นขันห้าเพราะอะไรขันห้าจึงเป็นเป้าหมายของการเห็นครั้งนี้เป็นเป้าหมายเดียวเท่านั้นนะแสดงว่าเราฝึกกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายเดียวที่เราจะลองรู้เห็นก็คือขันห้าเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่อย่างอื่นเป็นของที่ตามมาทีหลังเราจะเห็นอย่างอื่นอะไรมากมายกายกองเห็นนรกสวรรค์นั้นเรื่องเป็นของแถมนะของเหล่านั้นเป็นของแถมแต่เห็นหลักๆหรือหัวใจของการเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นขันห้านั่นคือเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องเห็นนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องให้เกิดตาในขึ้นมาแล้วตาในของเราต้องเห็น5อย่างนี้ให้ได้นั่นบ่งบอกถึงว่าการบรรลุธรรมถึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่เห็น5อย่างนี้อย่าหวังเลยว่าเราจะบรรลุธรรมบางคนบอกว่าขันห้าเนี่ยเห็นแล้วเข้าใจแล้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจริงไม่ใช่การเข้าใจไม่ใช่การเห็นการเห็นไม่ใช่การเข้าใจอย่างเดียวเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องเห็นอะไร5อย่างนี้เนี่ยเราต้องเห็นอะไรก่อนเห็นรูปก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นตามไปติดๆต้องเห็นรูปก่อน5อย่างนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายรูปกับนามนะรูปก็คือร่างกายนี้นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จิตของเราที่ทำงานอยู่ตลอดแสดงว่าจิตเราคิดอยู่ตลอดนั้นน่ะบอกว่าความคิดของเราแต่ละครั้งเรามักจะเสวยอารมณ์ไปตามอารมณ์ที่คิดนั้นทุกครั้งเลยสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างการเสวยอารมณ์ของจิตของเราแต่ละครั้งไปทุกเวลาเนี่ยนั่นคือเวทนาแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยอดีตที่พกพามานั้นเป็นสัญญาอนาคตที่จะปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆนั่นเป็นสังขารการรับรู้ในทวารทั้ง6นั้นเป็นวิญญาณฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทำงานตลอดเลยแต่ว่าในขันธ์5เองเนี่ยมีรูปกับนามแบ่งจนฝ่ายแล้วเนี่ยแล้วก็รูปก็คือร่างกายนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เนี่ยตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เนี่ย
ที่มีได้ที่เกิดได้ก็คือความคิดประจําวันของเรานั่นเองเดี๋ยวคิดโน่นก็แล้วเดี๋ยวคิดนี่แล้วคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่นั่นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดเลยบางคนก็บอกว่านี่ไงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าความคิดทุกวันนี่แหละเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่ใช่เห็นขันธ์5หรืออย่างคือเห็นอาการมันเฉยๆแต่ไม่เห็นเหตุของมันไม่เห็นความดับของมันไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นทางออกของมันเป็นการเห็นอากัปกริยาหรืออาการของเขาเท่านั้นนะชื่อว่าเห็นความคิดเราทุกวันนี้ก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นแต่เห็นอาการของมันแต่เรายังไม่รู้ลึกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะดับอย่างไรยังหาทางออกไปได้เหมือนคนเราเนี่ยเห็นอาการป่วยของตัวเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะรักษายังไงเนี่ยมันก็ป่วยอยู่นั่นแหละใช่ว่าการรู้อย่างนั้นก็ยังจะเป็นการรักษาแล้วก็ไม่ใช่นะแสดงว่าทุกคนรู้ความคิดนึกของตัวเองมากเยอะแยะไปหมดนะทุกข์มากวุ่นวายมากแต่ยังไม่รู้หาทางออกหาทางดับไม่ได้ความรู้นั้นก็ถือว่ายังไม่รู้เขาเรียกว่ารู้ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่ารู้ทุกข์แล้วเนี่ยต้องรู้การดับทุกข์ด้วยรู้เหตุของมันด้วยมันถึงจะเป็นการเคลียร์ตรงแต่เรารู้แล้วยังไม่เคลียร์ตัวเองเลยยังว่าค้นหาเหตุไม่เจอแล้วก็การดับก็ยังไม่ได้ชื่อว่ายังไม่รู้อริยสัจ4อันเดียวกันแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดมากมายรู้ความคิดแต่ไม่รู้หาทางออกว่าจะดับความคิดได้อย่างไรก็ชื่อว่ายังไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะยังรู้อริยสัจ4ไม่ได้ส่วนคนที่รู้อริยสัจ4ได้เนี่ยความคิดจะดับหมดเลยสำหรับคนรู้ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้รู้อริยสัจ4ก็คือรู้ข้อหนึ่งของมรรคว่าทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติแต่เราเนี่ยรู้จากทุกข์แต่รู้การดับยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้จะดับอย่างไรนั่นหมายถึงว่าเราทุกคนจะต้องมาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าอีกต่อไปนะทีนี้ว่าที่บอกว่าดวงตาที่นี้เนี่ยให้ความหมายว่าเอาดวงตาไปเห็นอะไรล่ะเห็นแล้วถึงว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เกิดการบรรลุธรรมมาเราก็ตอบว่าเห็นขันธ์5นั่นเองแล้วขันธ์5ของเราเนี่ยมีรูปกับนามและนามธรรมเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอมายึดปั้นรูปอีกชั้นหนึ่งนะเมื่อเขายึดมั่นรูปนี้เขาดึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกทีหนึ่งอยู่ๆเขาจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้แต่เมื่อใดบุคคลนั้นเห็นรูปนี้ได้แล้วก็เห็นรูปเป็นของว่างเปล่าไม่มีอัตตาตัวตนในที่นั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมดับไปดับไปได้เพราะการเห็นรูปว่ารูปนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อรูปไม่ใช่ของเราก็ตีความหมายถึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็ไม่ใช่เราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย5อย่างเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เห็นดวงตาของเรายังไม่เกิดเนี่ย5อย่างเนี่ยอันไหนสำคัญที่สุดก็คือรูปนะเพราะว่าการที่ว่าเราให้รูปเนี่ยเป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าการที่เราไม่เห็นรูปนี้เนี่ยมันจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผลตามมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นรูปได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมทำลายได้พูดง่ายๆว่าเราต้องเห็นขันธ์5ตามจริงว่าขันธ์5มีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรเป็นของเราเป็นมีอะไรเป็นเราในที่นั้นเราจะต้องมีดวงตาตรงนี้เห็นขันธ์5อีกทีหนึ่งก็คือเห็นรูปนี้ก่อนทีนี้เราทำยังไงให้เราทุกคนต้องเห็นรูปนี้นะเราทุกคนจะต้องเห็นรูปนี้นั่นคือเป้าหมายของทุกคนจะต้องมีดวงตา
ก็คือร่างกายนี้การเห็นร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องว่าเราจะทำลายกิเลสได้หมดก็คือการเห็นรูปนี้เท่านั้นเมื่อเราเห็นรูปได้เราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นอัตตาไม่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาได้เราถึงจะวางทุกอย่างได้และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะดับได้เท่ากับว่าเราต้องดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ได้แล้วก็เบื้องหลังของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี้ยมาจากการยึดมั่นรูปฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราจึงรวบรัดตัดความว่าเรามีดวงตาเพื่อเห็นอะไรเห็นรูปนี้เท่านั้นเมื่อเห็นรูปได้เวทนาสัญญาสังขารก็เห็นวิญญาณก็เห็นแล้วเราจะดับได้ทุกอย่างแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะเห็นรูปเลยและไม่มีใครเห็นมาก่อนว่าเรามีรูปอย่างไรก็คือร่างกายนี้แสดงว่ากรรมฐานใดที่เราไม่เห็นร่างกายนี้เนี่ยกรรมฐานนั้นดับทุกข์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องใจนี้ได้เลยเราจะต้องเห็นตรงนี้แสดงว่าดวงตาเนี่ยที่บอกว่าดวงตาเนี่ยเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นนี้เห็นร่างกายตัวเองนั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นร่างกายตัวเองเลยมาก่อนทั้งสิ้นนะ การที่เรายังไม่เห็นดวงเรายังไม่เห็นร่างกายทุกคนเนี่ยจึงหาทางออกไม่เจอแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นกายของตัวเองมาก่อนทุกคนคำว่าไม่เห็นเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าอ้าวก็อาบน้ำทุกวันกินข้าวทุกวันเห็นส่องกระจกทุกวันอย่างนี้ไม่ใช่เห็นหรืออย่างนี้มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เราต้องเห็นด้วยตาไหนแต่ขณะเดียวกันตาไหนของเราเนี่ยไปเห็นคนอื่นหมดเลยยกเว้นตัวเราที่มองไม่เห็นที่บอกว่าเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราหลับตานอกแต่ทำไมไม่สงบล่ะตานอกหลับแล้วนี่ที่ไม่สงบเพราะว่าตาในมันลืมอยู่ใช่ไหมแล้วก็ปิดไม่ลงหลับตาในไม่รู้จะหลับยังไงมันเห็นไปหมดนะตาในดวงนั้นเนี่ยไม่เห็นตัวเองลองหลับตาดูโยมหลับตานอกก่อนนะแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราเห็นตัวเองไหมทุกคนไม่เคยเห็นเลยการที่เราไม่เห็นตัวเองนั้นคือปัญหาเลยที่บอกว่าดวงตาเนี่ยเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะพ้นทุกข์แล้วเราจะดับกิเลสได้ทั้งหมดเลยต้องเห็นตัวเองเท่านั้นเวลาพระบวชมาใหม่ๆเนี่ยพุทธเจ้าสอนเลยว่าให้เห็นผมเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังผมขนเล็บฟันหนังให้เธอเนี่ยมองบ่อยๆอบรมอยู่ตรงนี้ว่าให้เธอเห็นแจ้งออกมาการที่เธอเห็นแจ้งทุกคนเนี่ยกุลบุตรทุกคนที่บวชมาก็สามารถที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมได้ฉะนั้นพระเนี่ยบวชมาแต่เชื่อไหมว่ามองยากที่สุดเห็นยากที่สุดแต่ก็เห็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นที่บอกว่าทุกคนจะต้องมีดวงตาก็คือตรงนี้เรามาเน้นดวงตากันว่าเราต้องเห็นตัวเองให้ได้ด้วยตาในถามว่าถ้าเราเห็นตาเราเห็นด้วยตาในได้เนี่ยเมื่อเราเห็นได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสหมดเลยโยมกิเลสทั้งหมดของเรานี่จะดับหมดเลยไม่เหลือนั่นคือผลของการเห็นแจ้ง
แสดงว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็ในธรรมประจักษ์กับพระสุขบอกว่าพุทธเจ้าถามพระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเพราะว่าปาตาของพระอัญญาโกณฑัญญะเห็นแล้วจึงได้ถามอย่างนั้นแต่เราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นหลับตาหรือยังอ่ะหลับตาดูสิว่าหลับตานอกก่อนแล้วก็ลืมตาไหนที่ว่าทุกคนเห็นตัวเองหรือยังไม่เคยเห็นเลยมันได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่ใส่เสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้รู้อยู่นะรู้นั้นมีนะรู้นั้นมีทุกคนมีอยู่แล้วกำหนดเมื่อไหร่รู้ทันทีเลยมีแต่ทุกคนไม่มีเห็นแต่ทุกคนมีรู้นะมีรู้แต่ไม่มีเห็นเข้าใจไหมรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่รู้ตัวเองอยู่ในเยื่อบทใดรู้แต่เห็นนั้นไม่มีคำว่ารู้เนี่ยคนตาบอดไปไหนเอาตัวไหนนำอ่ะไปไหนเอาตัวรู้นำใช่ไหมเพราะว่าอะไรคนตาบอดเนี่ยไม่มีเห็นก็เอารู้นำคำกันไปแต่คนตาดีน่ะทำไมไม่คำล่ะเอาอะไรนำอ่ะนำเลยไม่ต้องคำอย่ารวมกันว่ามันตัวเดียวกันฉะนั้นรู้สิบรู้จะเท่าตาเห็นได้ยังไงเห็นไหมล่ะเหมือนคนเรียกว่าคนตาบอดคำช้างนะคำไปคำมาตอบไม่เหมือนกันทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะคลำเอาเพราะรู้นะไม่มีเห็นส่วนตาดีไม่ต้องตอบไม่ต้องถามตอบได้เลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีรู้แต่ไม่มีเห็นเราขาดเห็นนะเราจะต้องสร้างตัวเห็นนี่ขึ้นมาฉะนั้นถ้าใครสร้างตัวเห็นนี่ขึ้นมาได้คนนั้นก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองดวงตาเห็นธรรมและดวงตาดวงนี้เนี่ยจะทำให้เราละกิเลสได้ฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเรามาฝึกกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยใครถามมาฝึกกรรมฐานทำไรเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นอะไรเห็นตัวเองนี่เองก็คือเห็นธรรมเห็นยากมากโยมยากมากจริงๆแต่ก็เห็นได้ทุกคนถ้าเห็นแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ากิเลสทุกคนละได้หมดเลยบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกตัวเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เที่ยงคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยคนนั้นไม่เห็นธรรมเลยนะมันไม่ใช่ว่าการเห็นตัวนี้จะมีความหมายแค่พูดนี้อย่างนี้เท่านั้นเป็นความยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการเห็นตัวนี้เท่ากับเราถล่มทลายเลยนะล้มโลกได้เลยนะล้มวัฏสงสารได้หมดเลยนะถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยจิตเราจะพลิกผันหมดเลยนะไม่เป็นคนเก่าเลยนะการเห็นตัวเองนั้นถล่มทลายถล่มฟ้าถล่มดินเลยนะเหมือนท่านหมายถึงการบรรลุธรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยนะไม่ใช่ว่าแค่พูดว่าเห็นแล้วจะเกิดอะไรไม่ใช่ว่าคนเราจะเห็นตัวเออเห็นแล้วเข้าใจแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกอย่าพูดคนที่พูดนี่ไม่เห็นหรอกเชื่อเหลือเกินนะเขาเห็นด้วยตาเนื้อเท่านั้นแหละแต่ไหนเขาไม่เห็นหรอกถ้าเห็นจะไม่พูดอย่างนี้เป็นการทำลายเป็นการโหยิ่งใหญ่จริงๆเป็นการถล่มทลายในวัฏสงสารทีเดียวนะการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องของการอัศจรรย์ในโลกเลยว่าเป็นความยิ่งใหญ่นักปฏิบัติธรรมต้องรู้เลยว่าทุกคนจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้หมดเลยแม้แต่ภิกษุนะบวชมาวันนั้นนะพระเจ้าให้เลยนะให้อุปชายะให้เลยนะผมคนเล็บฟันหนังให้ไปดูเลยท่านก็คงจะให้กรรมฐานที่ดีที่สุดแล้วนะให้พระภิกษุแต่ว่าภิกษุสักกี่องค์จะทำตรงนั้นให้เห็นตัวเองนี่เองฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่มีนอกตัวเข้าใจเลยว่าธรรมะไม่มีนอกตัวนอกตัวเป็นโลกหมดเลยธรรมะไม่มีที่อื่นมีหัวถึงเท้านี่เองเท้าถึงหัวเรานี่เองไม่มีที่อื่นธรรมะไม่มีที่อื่นเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจ
ต่ใจของเราไปเที่ยวทิ้งกายไว้แล้วก็ไม่เห็นกันเลยตั้งแต่เกิดก็ไม่เห็นกันเลยจึงไม่ได้อยู่ด้วยกันฉะนั้นเราจึงจับจิตกับกายเนี่ยมาเห็นกันซะให้มันแจ้งว่าเรามีอะไรเราคืออะไรเราเป็นอะไรเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีดวงตาให้เกิดขึ้นก็คือเห็นตัวเองถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามาฝึกกรรมฐานกันมีเป้าหมายว่าที่เราฝึกกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาดวงนี้ถือว่านั่นคือทำความเพียรอย่างถูกต้องให้เกิดดวงตาเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะอย่าคิดว่าเห็นร่างกายนี้จะเป็นของเล็กน้อยนะเป็นของจิ๊บจ้อยเล็กน้อยไม่มีอะไรอย่าพูดอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าท่านบอกว่าตอนที่ให้พระเนี่ยพระบวชใหม่ๆเนี่ยให้กรรมฐาน5ไปเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยท่านบอกว่าถ้าอุปัชฌาย์เนี่ยไม่ให้กรรมฐาน5นี้ถือว่าทำลายอุปนิสัยความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรหมายความว่าอย่างไรคำพูดนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ให้กรรมฐาน5ตอนที่บรรพบวชนั่นแหละถือว่าทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์แสดงว่าพระอรหันต์ท่านฝากไว้5อย่างนี่แหละให้เห็นแจ้งก็คือพระอรหันต์นั่นเองแสดงว่าถ้าใครเห็นร่างกายแจ้งคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองแต่ถ้าอุปัชฌาย์ใดไม่ให้ปรับโทษอุปัชฌาย์นั้นถือว่าทำลายอนาคตความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรแสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยฝากไว้ที่ร่างกายนั่นเองก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองซึ่งทุกคนจะต้องเห็นนะฉะนั้นเราทำความเพียรทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิให้สงบอย่างเดียวไม่ใช่แล้วเราทำความเพียรทั้งหมดเพื่อการเกิดดวงตาทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดการเห็นแจ้งตัวเราอย่าคิดว่าเห็นง่ายนะอย่าคิดไม่มีทางเห็นได้ง่ายหรอกเห็นยากมากแต่ละเห็นแล้วมีคุณค่าสูงส่งทุกคนจะต้องมีการเห็นตัวเองขึ้นมาเพราะธรรมะไม่มีนอกตัวไงธรรมะไม่มีนอกตัวธรรมะจะไม่มีนอกเลยมีแต่ภายในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นเองธรรมะไม่มีเกินกว่านั้นฉะนั้นเราจะไปมองใครล่ะในเมื่อใจจิตของเราทุกวันนี้เรามองคนอื่นมาตั้งแต่เยอะแยะนะแล้วก็มองแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นความคิดเนี่ยถึงได้มีปัญหาทุกวันนี้ทำให้เราเนี่ยไม่จบสิ้นในการคิดสารพัดมากด้วยอารมณ์ก็เพราะว่าเราไปเอาไปข้างนอกนั่นเองแสดงว่าธรรมะมีแค่หัวเท้านี้มีแค่ตัวเราเท่านั้นไม่มีคนอื่นร่วมเลยแต่จิตของเรานะมันนอกจากตัวเองไปอยู่กับคนอื่นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโลกไปฉะนั้นเราถึงได้เป็นโลกไงเพราะว่าไม่มองตัวเองแค่ธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเองฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเรามีตัวเองธรรมะไม่มีนอกตัวเลยแต่เราที่ออกไปนอกของตัวนั่นเราเป็นโลกแล้วเราก็เป็นมาก่อนอยู่แล้วบัดนี้เนี่ยเราเป็นโลกเราจะให้เราเป็นธรรมนะเราก็ต้องเอาจิตไว้แค่ตัวเราเองเท่านั้นแต่ปัญหาว่าตัวเองกับตัวเองก็ไม่เคยเห็นกันนะตาของเราเนี่ยตานอกเนี่ยเราเห็นจริงเราเห็นตัวเองอยู่ส่องกระจกก็เห็นหรือมองด้วยตาเนื้อเราก็เห็นแข้งเห็นขาเห็นมือเห็นไม้เราก็เห็นอย่างนั้นถูกหลอกหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่เขาจะให้ตาเนื้อเรามาเนี่ยเขารู้เลยว่าให้ตาเนื้อไปเถอะไอ้เนี่ยยังไงไอ้นี่ก็หลงโลกอยู่ดีคือเขาให้ตาเนื้อเข้ามาเนี่ยเขาถูกกันกรองไว้แล้วว่ายังไงคนเนี้ยเจ็บเป็นคนตาเมื่อตาเนื้อเห็นนะตาใจเห็นตัวเองแล้วเป็นเรื่องเลยจะพ้นกิเลสได้ฉะนั้นเคยเห็นคุณตายทุกวัน
ฉะนั้นเราต้องเห็นตัวเองนะเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเรียกมีธาตุมีธาตุขันธ์อายตนะขันธาตุอายตนะเนี่ยได้มาทุกคนก็คือได้ธาตุทั้ง4มาขันธ์ทั้ง5มาแล้วก็อายตนะทั้ง6มาแล้วเราก็ใช้งานทันทีเลยอ้าวเจ้าจงเอาตาไปนะเอาหูไปนะจมูกลิ้นกายใจเจ้าจงคิดไปหาคนอื่นอย่างเดียวเราก็เลยเดินตามทางของโลกมาตลอดได้ตั้งแต่เราเกิดมาได้ตาได้หูก็ใช้เลยใช้ตั้งแต่นั้นเลยใช้ตาใช้หูเราเนี่ยไปสื่อสารกับโลกมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าได้ขันธ์ธาตุอายตนะธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6มาก็เลยใช้งานแต่ว่าการใช้งานแล้วเนี่ยเป็นไปตามโลกของเขาเราก็เลยหลงไปในโลกมากมายทีนี้เราจะปฏิเสธนะการไปของจิตไปว่าต่อไปเนี่ยจิตเราจะไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเอาจิตมาดูตัวเราฉะนั้นคนบางคนอาจจะพูดว่าเอาจิตมาดูร่างกายนี่เหรอผมบางคนอาจจะหัวเราะนะว่าจะไปมีอะไรร่างกายอย่าหัวเราะนะอย่าหัวเราะเยาะว่ามันจะมีอะไรถามว่าการเห็นร่างกายเราเนี่ยต้องเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นได้เนี่ยอายนะ6เราจะไม่เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความไม่สงบแล้วมาเราอบรมมรรคเนี่ยจะให้ปรุงแต่งอีกแล้วเหรอเขาไม่อยากเอาไม่อยากทำก็เลยไม่ทำให้มรรคได้เกิดขึ้นกับเขาทำให้โอกาสที่จะเป็นมรรคไม่เกิดเขาแน่นอนฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ต้องปรุงแต่งวันไหนปรุงแต่งมากวันนั้นรู้สึกว่าสมาธิเราจะมากเลยเป็นพิเศษเลยวันไหนปรุงแต่งน้อยวันนั้นไม่ค่อยดีเลยวันไหนนิ่งๆวันนั้นจะไม่รอดออกนะนิ่งไม่ได้นะแล้วปรุงแต่งเนี้ยไม่ใช่ปรุงแต่งตลอดชีวิตปรุงแต่งเพื่อให้งานเราจบลงตอนที่เราบรรลุธรรมแล้วก็เลิกซะทีหลังไม่ใช่ปรุงแต่งตลอดชีวิตไม่ใช่เขาเรียกว่าปรุงแต่งเพื่อให้มรรคเนี่ยเป็นไปเมื่อเราพ้นทุกข์ได้เราก็เลิกก็สังขารก็กลายเป็นวิสังขารนะนิพพานเป็นวิสังขารแต่มรรคเนี่ยเป็นสังขารฉะนั้นจึงว่าคนที่เข้าใจมรรคเนี่ยจึงเป็นความเข้าใจได้ยากมากจึงไม่รู้ใครไม่จึงว่าใครไม่ค่อยรู้จักมรรคเท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยต้องมาอบรมพิจารณาร่างกายต้องคิดมากๆเวลาคิดนะฮะจิตไล่ไปตามตัวเรานะพิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆๆๆนะแล้วนึกเราแต่อุบายคนอื่นอุบายเขาเราเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บมานึกถึงตัวเองแล้วก็เอาอุบายนั้นมาแล้วก็นึกถึงเองปรุงเป็นไปเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคนไหนทดลองดูนะทำไปเห็นตัวเองเป็นเหมือนซากศพเดินเนี่ยเดินก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพเนี่ยทำสัก7วันเดี๋ยวจะรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นทดลองสัก7วันก่อน7วันเนี่ยก็ลองดูนะผิดถูกก็ลองดูสิเผื่อมีทางเลือกนะสัก7วันเราจะเห็นว่าบรรดาที่เราเคยฝึกสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยเราศึกษาตามสำนักต่างๆมาหลายเยอะมากมายเนี่ยกับมาการฝึกมรรคตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบดูว่าเราจะเจออะไรที่ดีที่สุดแต่เชื่อเหลือเกินนะว่าทุกคนได้เห็นตัวเองแบบนี้นะเชื่อว่าตัวเองจะลบรู้สึกดีทั้งหมดที่เราเคยฝึกมา7วันก็เริ่มจะพอมองออกถ้า1เดือนถ้า1ปีไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งใหญ่แน่นอนถ้างานนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยตัวเราจะแจ้งออกมาแจ้งออกมาชัดออกมาสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนในที่สุดเราแจ้งหมดเลยนะซึ่งตัวเราเนี่ยเราจิตของเราเห็นตัวเองเนี่ยชัดมากตากว่าตาเนื้อเราอีกถ้าคนไหนเห็นแจ้งแล้วนะชัดมากกว่าตาเนื้อเราหลายเท่าแล้วความเห็นของเราไม่เคยดับเลยซึ่งชัดมากหมายถึงว่าเรามองทะลุหมดเลยตั้งตับไตเส้นพุงเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนซากผีดิบเลยตลอดเวลา
แล้วเรานึกถึงตัวเองเนี่ยอาศัยว่าอุบายจากคนตายเนี่ยเช่นว่าเห็นคนตายแล้วก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอุบายเริ่มแรกคนใหม่ๆทำกันส่วนก็หลับสำหรับคนที่ทำไปประมาณสักสองปีขึ้นไปร่างเน่าร่างศพร่างอสุภะนั้นก็จะหายไปเหลือแต่ร่างจริงของเรา ทุกคนจะเป็นร่างจริงหมดไม่มีร่างเน่าละคือต้องเราต้องการจริงๆแล้วเราต้องการเห็นร่างจริงของเราร่างสดๆนี่นะร่างแท้ๆปัจจุบันของเราเนะแต่เราเห็นทันทีไม่ได้เราก็ต้องใช้อุบายไปก่อนและอุบายเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแก่เราประมาณสักปีสองปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงละ ร่างจริงตรงนี้เนี่ยเราก็เอาร่างจริงๆของเราเนี่ยให้เห็นชัดเข้าไป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 จากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกภายในเห็นทะลุทะลวงหมดเลยไปตามลำดับ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 แจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนสว่างสวยจิตเรานี่สว่างสวยไปหมดเลยเหมือนกับว่าตัวเรานี่ออกแสงไปทั้งตัวเลยเพราะว่ามันเป็นสมาธิหมดเลย แล้วจะมีความสุขมากมีความสงบมากสว่างสวยปัญญาเราจะแตกฉานไปหมดเลยว่าโอ้สังขารไม่เที่ยงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตลอดเวลาซึ่งกิเลสต่างๆของเรานี่จะหดหายลงทีละน้อย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 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตของเราในคิดถึงคนอื่นทำให้เราเนี่ยมีกิเลส เช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยนิ่งอยู่สมาธิหน่อยหนึ่งออกมาสมาธิมาก็คิดถึงเขาอีกแล้วกิเลสที่มีอยู่ก็งอกงามตลอดตั้งแต่เรามาอบรมมรรคนี่นะเราตัดประเด็นเลยว่าคิดถึงเขาไม่เอาแล้วตัดหมดเลยทำให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงตัวเอง ผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นแหละแล้วก็พิจารณาความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอเราทำมาระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสเราเนี่ยเช่นกามราคะเนี่ยเบาบางไปเยอะเลยและนับวันจะบางขึ้นไปบางขึ้นไปแล้วก็นับดูแล้วเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ไม่เลิกเนี่ยวันหนึ่งต้องหมดแน่ๆการที่มีสัญญาณเหล่านั้นบ่งบอกให้เห็นว่า ทางนี้เป็นทางที่ทำให้เรากิเลสละได้จริงๆนะพิสูจน์ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดถึงใครแล้วคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นฝ่ายดับกิเลสทั้งหมดคิดถึงคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดทั้งหมดเราต้องจำไว้เลยว่าการเกิดกิเลสของคนเรานี่ก็คือคิดถึงคนอื่นนั่นเองทำให้เราเกิดกิเลสแต่ถ้าคิดถึงตัวเองแล้วเป็นไปไม่ได้ นะเป็นไปไม่ได้ว่าคิดถึงตัวเองแล้วราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเป็นแต่ว่าราคะก็จะดับโทสะก็จะดับโมหะก็จะดับอันนี้แหละจึงว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วทีแรกเนี่ยเรามองตัวเองเนี่ยไม่เห็นเลยมืดตึ๊บแต่เราก็ต้องหาอุบายมา พยายามหาอุบายใหม่ๆก็ยากนะยากหน่อยแต่นานเข้านานเข้าก็ชำนาญชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นง่ายละนี่ง่ายละคล่องแคล่วเลยเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยความชำนาญก็จะเกิดนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดคือละนิด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 แล้วเราต้องมีความเพียรเขาเรียกว่าเพียรสี่อย่างนะเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่ เขาเรียกว่าความเพียรสี่อย่างสมัปปทานสี่ว่า
หนึ่งก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพตัวเองนั้นเป็นกุศลสังเกตไหมว่าเวลาภาพจิตเราเห็นภาพตัวเองนะจิตของเราจะเป็นกุศลตลอดเลยไม่มีอกุศลแทรกซ้อนอยู่ในนั้นเลยล้วนๆเป็นกุศลถ่ายเดียวแต่เมื่อจิตเราหลุดไปข้างนอกปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเอาทันทีเลยอกุศลขึ้นทันทีเลยฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราตั้งภาพตัวเองไว้กุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรารักษาภาพของเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้พินโยภาพอยู่ให้ภาพนั้นปรากฏอยู่ตลอดเวลาให้เราเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าพินโยภาพภาพนั้นปรากฏอยู่ตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าเพียรรักษาเพียรสร้างภาพเราแล้วก็เพียรรักษาภาพเราตลอดเวลาสร้างก็ยากนะรักษาก็ยากอย่าให้หลุดไปหายไปนะประการที่สามคือภาพคนอื่นคอยจะแวบไปเลยจิตเราจะแวบไปเลยก็คอยจะตัดเลยเขาเรียกว่าปหานะประธานแล้วเมื่อไปคนอื่นแล้วเนี่ยเราดึงมาเลยมันดึงมาแล้วเนี่ยมาอยู่ที่เราแล้วก็จะคอยจะไปอีกแล้วเขาเรียกว่าเพียรสังวรรับประทานคืนระหว่างอย่าให้จิตไปหมายถึงว่าเพียรเราสองเขาสองเราเนี่ยเพียรสร้างกับเพียรรักษาแต่ภาพจิตของเราเนี่ยคอยจะแวบไปหาคนอื่นเนี่ยเพียรปหานะกับเพียรสังวรเพียรปหานะคือเพียรฆ่าเสียทำลายปหานะคือปหานนั่นเองก็ทำลายซะนั่นเป็นอกุศลแล้วก็เพียรระวังสังวรแปลว่าระวังสังวรอะไรสังวรอินทรีย์ทั้งห้าทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกระใจไม่ให้มันไปอันนี้แหละจึงว่าเพียรสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมประธานสี่และจิตของคนเราเนี่ยเพียรพยายามเพียรเฟ้นเพียรสร้างตัวภาวนาประธานเนี่ยจะเป็นตัวโพชฌงค์เจ็ดไปด้วยนะเรายังไม่เห็นตัวเองจะให้เห็นได้อย่างไรเราจะเฟ้นด้วยอุบายของเราเฟ้นให้ออกมาให้ภาพที่เราต้องการออกมาให้ได้นั่นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเราตั้งด้วยความเป็นอุบายนั้นไว้ปิติย่อมเกิดขึ้นแก่เราจิตของเราเนี่ยก็เป็นของอัศจรรย์ว่าถ้ามาตั้งอยู่ในตัวเราได้เมื่อไหร่ปิติมันจะเกิดขึ้นมานะจิตเราสัมผัสตัวเองตอนตรงไหนเนี่ยปิติมันจะขึ้นทันทีเลยปิติเจือด้วยธรรมสังเวชว่าเราไม่มีอะไรฉะนั้นจิตเราเนี่ยแตะตัวเมื่อไหร่ถูกต้องตัวเมื่อไหร่ซับตัวเมื่อไหร่แตะสัมผัสตัวเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนผ้ากับน้ำซับกันนะเหมือนผ้ากับน้ำถูกกันวุบเลยเนี่ยมันดูดเข้าหากันเลยมันเป็นอย่างนั้นนะมันปิติมันจะเกิดขึ้นมาเลยจิตเรากับตัวเราจะมาแตะกันมันจะอยู่ด้วยกันมันจะอิ่มเอิบเลยการที่จิตเราอยู่ในตัวเราครั้งแรกเนี่ยด้วยอุบายใดที่เราตั้งไว้นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์แปลว่าความบันเทิงใจความรื่นเริงใจความเย็นเย็นความเย็นใจเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อเราเลี้ยงตัวนั้นไว้เลี้ยงการอยู่ของตัวเองไว้มากมากมากปราโมทย์ตัวนี้จะกลายเป็นปิติอิ่มใจนะบันเทิงใจอิ่มใจปิติใจเมื่อปิติเนี่ยเราเลี้ยงตัวเราเนี่ยเลี้ยงบ่อยๆมากๆก็กลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าใจสงบกายก็สงบกึมไปทั้งล่างเลยเนี่ยนั่นก็เรียกว่าปัสสัทธิแล้วล่ะจิตก็นิ่งกายก็นิ่งเหมือนกับเรานิ่งทั้งตัวเลยเพราะจิตไม่กระสับกระส่ายกายก็ไม่กระสับกระส่ายตามไปเลยปัสสัทธิจะเกิดเมื่อกึมไปทั้งล่างทั้งตัวเราปัสสัทธิเกิดความสุขก็ตามมารู้สึกเรามีความสุขมากในตัวเราเพราะจิตเป็นสมาธินี่เป็นขึ้นเองนะจิตอยู่ในตัวเราจะเป็นขึ้นเองหมด
เมื่อความสุขนั้นเกิดขึ้นมามากปัสสัทธิเกิดความสุขก็เกิดเมื่อความสุขเกิดขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นสมาธิเรารู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นมาเหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนจิตเราเนี่ยกับตัวเราเนี่ยซับซึมซับกัน จิตของเราเนี่ยเป็นของว่องไวเป็นของเลื่อนไหลแต่เนื้อหนังของเราเป็นของคงที่ของไม่ได้เลื่อนไหลมาอยู่ด้วยกันเหมือนผ้าไม่ใช่เป็นของไหลไม่ใช่เป็นของเลื่อนแต่น้ำเนี่ยเป็นของเลื่อนเป็นของไหลแต่เอาน้ำไปซับผ้าไปซับน้ำน้ำไปอยู่กับผ้ามันทำให้ของนั้นไม่ไหลไปตามฉันใดก็เหมือนกันตัวของเราเนี่ยเป็นของที่นิ่งๆ แต่จิตเป็นของวิ่งไปวิ่งมาเลื่อนไหลเราเอามาซับกันมาอยู่กันมันจะวิ่งไม่ออกเลยจิตอ่ะมันจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปทำให้การเหนี่ยวรั้งจิตของเราที่มันไวนะให้มันช้าลงซับลงไปช้าลงไปช้าลงไปช้าลงไปสุดท้ายมันหมดฤทธิ์เลยจนมันหมดความไปแล้วจิตของเราจะเป็นจิตไม่ไปเลยถูกเนื้อหนังของเราเนี่ยซับไปหมดเลยเหมือนฟองน้ำ ที่ซับน้ำเอาไว้เนี่ยอิ่มเอิบนะเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำชุ่มฉ่ำไปอย่างนั้นจิตของเราก็เหมือนกันถูกร่างกายของเราซับไปหมดเลยจนจิตนั้นดิ้นไม่ไปดิ้นไม่ออกมันก็เลยนิ่งคงที่ขึ้นมาการทำวิธีนี้เนี่ยเป็นการดึงจิตให้นิ่งลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งอุปการะ เหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันไม่มีอะไรซับจิตมันจะไวมากเราจะตามไม่ทันเลยแต่ถ้าเราซับด้วยร่างกายเราเห็นร่างกายเราเนี่ยซับไว้เนี่ยมันจะดิ้นไม่ออกมันจะไหลไม่เป็นทำให้การจับจิตของเราง่ายขึ้นถึงได้บอกว่าคนที่เห็นกายแจ้งถึงว่ามีสมาธิตลอด24ชั่วโมงเลยมันถึงไม่มีจิตรั่วเลย ไม่จิตไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะเขาคุมได้หมดเลยเพราะจิตกับจิตกับร่างกายมันจะซับกันไว้หมดเลยอันนี้เราทําไปทําไปมันก็ซับไปซับไปแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นอึบหนึบขึ้นเป็นหนึบจนจิตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่อยู่ข้างนอกแล้วจนได้แต่เวลาที่มันซับยังไม่หมดมันก็มีส่วนที่ออกอยู่มีส่วนที่ซับอยู่มันมีเห็นในทั้งสองส่วนเลยส่วนที่ซับกับซับอยู่ส่วนที่ออกก็ออกอยู่ อันนั้นใหม่ๆอยู่นะมันก็เห็นสองส่วนนั่นเนี่ยแสดงว่าเรายังใหม่อยู่เรายังไม่พออันนี้เราจะเห็นได้เว้ยว่าการอบรมในสติปัฏฐานหรือว่าในมรรคมีองค์แปดนี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยเมื่อเราอบรมไปอบรมไปอบรมไปเนี่ยจิตของเราก็จะตั้งมั่น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 เป็นสมาธิมาตลอดนะเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิ การรู้เห็นก็เรียกว่ายถาภูตยานทัศนะก็จะเกิดขึ้นเราเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าจิตมันนิ่งเท่าไหร่เราก็เห็นตัวเองชัดเท่านั้นเมื่อยถาภูตยานทัศนะเกิดขึ้นนิพพิทาก็เกิดขึ้นก็คือความเบื่อหน่ายนะความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิราคะก็ตามมาก็คือความ คลายความยินดีเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดนั่นเองมีราคะเกิดขึ้นวิมุตติก็ตามมาความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อวิมุตติเกิดนิพพานก็จะไปถึงที่สุดนี่คือขบวนการของการอบรมมรรคนะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยแตะอยู่ในตัวเราเนี่ยแรกๆจะเป็นปราโมทย์ก่อนจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิติ จากปิติก็กลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิก็กลายเป็นความสุขเมื่อความสุขสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นการรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นยถาภูตยานทัศนะเมื่อการเกิดขึ้นยถาภูตยานทัศนะเกิดขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็วิราคะคลายกำหนัดก็เกิดขึ้นเมื่อคลายกำหนัดเกิดขึ้นวิมุตติก็จะตามมา เมื่อวิมุตติตามมานิพพานก็จะถึงที่สุดนี่คือเส้นทางของพระนิพพานฉะนั้นจิตแต่ในตัวเราเนี่ยเราจะเห็นถึงนิพพานเลยนะ
เห็นนิพพานหรือว่าโอ้นิพพานอยู่ตรงโน้นฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าถล่มทลายการพิจารณาตัวไม่ใช่ธรรมดาที่ใครจะมองว่าโอเคเห็นตัวเองเหรอแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ใช่คนนั้นไม่เห็นเลยนะพูดอย่างนั้นไม่เห็นเลยถึงได้บอกว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้จิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยหมายถึงว่าไม่อยู่ในโลกหมายถึงไม่อยู่นอกตัวเลยจิตเราจะเป็นหนึ่งตลอดนั่นคือเราต้องการอย่างนั้นไม่ใช่เหรอต้องการให้จิตเราเป็นสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่เหรอนะเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยแรกๆเราไม่เห็นก็หาอุบายก่อนนะหาอุบายมาว่าเออเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรเนาะเราเห็นหนังสือไหมหนังสืออสุภะไหมอ้าวเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นยืนเดินนั่งนอนให้เราเห็นตัวเองเป็นซากศพทำอย่างนั้นน่ะบ่อยๆทั้งกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามนึกให้มากนึกแต่เรื่องอะไรนึกแต่เรื่องตายทำไมเราต้องนึกเรื่องตายนึกเป็นไม่ได้หรือนึกเป็นไม่ได้นึกเป็นเนี่ยจิตมันจะออกนอกเลยนึกตายมันจิตมันจะเข้ามาข้างในเขาเรียกว่านึกย้อนสอนกันเวลานึกเป็นเนี่ยนึกอยากได้อยากมีอยากเป็นจิตวิ่งพุทธข้างนอกเลยอยากจะเป็นโน่นอยากจะได้นี่อยากจะอะไรทำนองนั้นก็จะไปข้างนอกเลยฉะนั้นนึกเป็นไม่ได้เราต้องนึกตายพูดง่ายๆก็คือว่าคนโลกทั้งหมดเนี่ยเขานึกเป็นกันอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เขาวิ่งไปข้างนอกเนี่ยเขานึกแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นเขานึกเป็นเนี่ยแต่คนทางธรรมเนี่ยนึกตายสถานเดียวเพื่อจะลบล้างกันให้จิตเนี่ยคิดไปอีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่าคิดเป็นจิตวิ่งข้างนอกคิดตายจิตน้อมข้างในนะเวลาคิดเป็นเนี่ยมันเหยียดออกเวลาคิดตายมันคู่เข้าท่านเปรียบเหมือนว่าขนก็ดีขนสัตว์ก็ดีหนังสัตว์ก็ดีเนี่ยขนไก่ขนนกขนไก่อย่างเนี้ยเวลาจุดไฟเนี่ยมันจะไม่เหยียดออกนะมันจะคู่เข้าทันทีเลยหดเข้านะโดนความร้อนหดเข้าอย่างเดียวเลยชั้นใดก็เหมือนกันจิตเราในพิจารณาความตายเราต้องการจิตเราหดมาทางนี้ไงเราต้องนึกตายฉะนั้นนึกตายเนี่ยเป็นการนึกอย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะคนเราจะต้องตายอยู่วันหนึ่งวันใดวันหนึ่งแน่นอนเอาความจริงนั้นมาปรารภปัจจุบันพูดง่ายๆคือเอาอนาคตมาปรารภปัจจุบันทำไมเราต้องเอาอนาคตปรารภปัจจุบันเพราะว่าอนาคตเราต้องแตกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการที่เราเอามาปรารภทุกวันเนี่ยแก่เจ็บตายเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยยอมรับสถานการณ์ว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นความตายเนี่ยเราไม่คุ้นเลยแต่วันนี้เราจะต้องอบรมให้คุ้นเพราะว่าวันหนึ่งวันใดเราตายแล้วเนี่ยการที่ไม่คุ้นกับเขาเนี่ยเราจะกลัวมากและเราเองจะทำใจไม่ได้เราจะเป็นทุกข์มากแต่นับวันที่เรามาปรารภเนี่ยรู้สึกว่าเรากับความตายเนี่ยคุ้นกันเหลือเกินเราสร้างความคุ้นเคยไว้เพื่อให้เราวันนั้นเราจะต้องไม่กลัวกันเพื่อเราจะได้ปลงวางว่าชีวิตเราเกิดมามีแค่นี้สักวันหนึ่งเราต้องตายการเอาความตายมาปรารภนั้นเป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นการที่การนึกที่ชอบแล้วนะที่ควรจะเป็นดีไม่ดีการนึกเป็นนั้นอยากได้อยากมีจะเป็นนั่นคือการคิดผิดเพราะมนุษย์เราจะได้อยากมีอยากเป็นที่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างการนึกตายนั้นคือถูกต้องการนึกเป็นนั้นคือความผิดพลาดอย่างที่เคยนึกมาแล้วนะอยากได้อยากมีอยากเป็นที่จนว่าตัวเองจะไม่ตายนี่นะสุดท้ายตัวเองก็ตายฉะนั้นเราจงนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายเราทำไปจิตเราจะหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาจิตเราจะเห็นตัวเองแรกๆเนี่ยจิตเราจะมืดเหมือนมองไม่เห็นนะจะไม่เห็นตัวเองแต่เมื่อเราทำนานเข้าไปเนี่ยแรกๆยังเคยพูดอยู่เสมอว่า
เราก็จะเห็นจิตของเราเหมือนฟ้าแลบนะแวบแวบนะเหมือนกับว่าแวบแวบต่อไปเนี่ยเหมือนฟ้าแลบแล้วยังไม่พอเหมือนกับกากเพชรเนี่ยจิบจิบจิบจับจิบจิบจับสิ่งเหล่านี้จะมีทุกคนนะแสดงว่าตาของเราเนี่ยที่แรกมืดบอดหมดเลยตาในนั้นนะไม่มีอะไรแวบเลยงั้นเถอะมืดสถานเดียวเลยต่อมารู้สึกว่าตาของเราเหมือนไฟแลบๆนะเหมือนฟ้าแลบนะแสดงว่าบ่งบอกว่าตาของเราเริ่มเกิดดวงตาของเราเริ่มเปิดละดวงตาไหนของเรานะต่อมาเห็นแสงยิบยิบยิบยับเหมือนกากเพชรแสดงว่าสัญญาณมันบอกแล้วว่าตาของเราจะเริ่มมีแล้วนะมีแล้วนะต่อมาจะเหมือนหิ่งห้อยเหมือนยิบยิบยิบยับเหมือนหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยต่อมาจะเหมือนดวงดาวน้อยลงไม่กี่ดวงต่อมาก็จะเหมือนดวงเดือนนะสว่างสวยเหลือดวงเดียวต่อมาดวงเดือนนั้นก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหมือนกับว่าเต็มหน้าเราเลยจะเป็นทุกคนนะแล้วต่อไปตัวเราจะออกแสงเลยแล้วดวงเดือนตรงนี้จะกลืนตัวเองลงไปเต็มหน้าแล้วก็จะสวมตัวเองแล้วปรากฏว่าตัวของเราเนี่ยออกแสงหมดเลยแสดงว่าดวงตาเราเริ่มเปิดแล้วเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นรู้สึกว่าเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอบรมกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดดวงตาอย่างที่เกิดไว้ตอนต้นว่าที่เรามาฝึกกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือฝึกให้เกิดดวงตาและดวงตานี้จะไปเห็นอะไรเห็นธรรมธรรมนั่นคืออะไรเห็นตัวเองเพราะว่าธรรมะไม่มีนอกตัวไงมีอยู่ในตัวนะมีอยู่ในตัวเองธรรมะไม่มีนอกตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็จะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าบางคนบอกไม่ต้องเห็นหรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรมันไม่ได้นะถ้าไม่เห็นแล้วไม่ได้มันไม่จบหรอกโยมนะคนที่พูดเนี่ยคือมันได้แต่เข้าใจแต่ไม่ได้รู้แจ้งอย่างนั้นละกิเลสไม่ได้หรอกนะเราจะต้องเห็นด้วยนะถึงยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงก็เข้าใจไปเถอะช่างเถอะแต่ต้องรู้เห็นเพราะการเข้าใจกับการรู้เห็นคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่ามันจะมีความหมายอันเดียวกันเช่นว่าเราเข้าใจไหมว่าเงินล้านน่ะเป็นยังไงเราเข้าใจจะถามว่ามีไหมเออไม่มีหรอกอย่างเงี้ยแสดงว่าการเข้าใจนั้นเข้าใจได้ทุกคนแต่จะมีสิ่งนั้นไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมล่ะทุกคนก็เข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเข้าใจหมดแหละร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราก็เข้าใจร่างกายนี้ไม่มีตัวตนก็เข้าใจแต่มันไม่เห็นแจ้งมันไม่ได้เหมือนเราเข้าใจเงินแต่ไม่มีตัวเงินฉะนั้นเรายังไงเข้าใจก็ช่างเถอะเราจะต้องเห็นแจ้งอีกทีหนึ่งเพื่อจะเป็นตัวเงินออกมาไม่งั้นไม่มีผลอย่างนั้นไม่มีผลเลยแล้วเวลาเราเห็นแจ้งมันจะมีผลออกมาว่าถ้าเราเห็นแจ้งเราเนี่ยเราก็จะแจ้งทุกอย่างในโลกแจ้งนี้ก็คือชัดนั่นเองนะอย่างที่เคยบอกว่าเห็นตัวเองชัดชัดเห็นตัวเองแจ้งแบบไหนแจ้งแบบเราเคยเห็นคนอื่นเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเห็นคนอื่นไหมล่ะเห็นภาพเขาเนาะแล้วเราก็เอาธรรมชาตินั่นแหละมาเห็นตัวเองซะแต่กว่าจะมาเห็นตัวเองได้นะยากมากเลยนะเวลาคนอื่นง่ายง่ายนะเพราะอะไรเพราะเราเคยชินเวลาเห็นคนอื่นนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลาเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณทัศนะนะทำให้เรานะดับวิญญาณได้นะวิญญาณของเราจะดับได้เมื่อวิญญาณเราดับนั้นหมายถึงนามรูปเราจะไม่มีต่อไปเป็นการทำลายวัฏสงสารทำลายวงจรฉะนั้นเท่ากับว่าทนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยอายตนะหกของเราจะไม่มีจิตเล็ดลอดเลยวิญญาณหกของเราจะดับหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะตั้งอยู่ไม่ได้ดับหมดเลย
ฉะนั้นคนที่ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือไม่มีจิตส่งนอกนั่นเองจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็รักษาความเห็นไปทุกวันทุกวันทุกวันก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสรีระเรื่องสรีระของเราว่าไม่มีอะไรเมื่อเราเห็นทุกไปทุกวันทุกวันก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราให้เราอยู่ตรงนั้นให้จิตเราอยู่ตรงนั้นไม่ให้อยู่ที่อื่นตอนนี้ไปจิตเราก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่กับตัวเองไปฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่ได้อยู่นอกตัวเลยตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นตัวกับจิตเนี่ยไม่ได้แยกกันเหมือนปุถุชนคนทั่วไปเราเองก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรามั่นใจว่าเรากับพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นสิ่งเดียวกันแสดงว่าเราเดินมาถูกทางนะว่ากายกับใจไม่ได้แยกกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่เราก็เห็นกันแล้วก็มีคำตอบให้กันและกันว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเราสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นไม่ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยปัญญาของเราก็จะเกิดว่าถ้าร่างนี้เนี่ยร่างกายเหล่านี้เนี่ยไม่มีเป็นของว่างเปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่คิดไปแล้วเสวยสุขนั้นก็ดีจิตคิดไปแล้วจำไว้ก็ดีจิตคิดไปแล้วปรุงแต่งไปต่อไปก็ดีจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีสิ่งนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นเราและสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะมีต่อไปจิตมันเข้าใจจิตเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ทำให้ตัดเวทนานั้นตัดสัญญาสังขารวิญญาณนั้นให้ขาดออกไปเมื่อจิตเราขาดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จิตเราก็ไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งไปข้างนอกนะเพราะอะไรเพราะจิตเราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็มีปัญญาตอบตัวเองว่าเมื่อร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าจิตที่คิดไปก็ไม่ควรแก่เราไม่รู้จะคิดไปเพื่ออะไรกับใครถ้าอย่างนั้นขอยุติเถิดจิตเองก็ยอมรับต่อเหตุผลว่าเออจริงเนาะว่าเมื่อเราไม่เที่ยงจะไปคิดไปทำไมคิดก็โง่เท่านั้นแหละจิตก็เลยว่ายอมฉลาดขึ้นมาว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ส่งจิตคิดถึงใครก็ทำให้จิตเราเนี่ยมัธยัสตัดลงไปตัดอารมณ์ลงไปก็กลายเป็นจิตสงบการที่จิตสงบอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะการเห็นสักกายทิฏฐิว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราและความเห็นนั้นจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้เข้าใจว่าได้เห็นได้แจ้งได้รู้ว่าเราไม่มีตัวตนที่แท้จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทำให้เราดับนามธรรมทั้งสี่ได้เวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารวิญญาณก็ดับแต่รูปเนี่ยเราดับที่ความยินดีเราไม่ยินดีในรูปเลยแต่ก็อาศัยอยู่เรายังไม่ตายแต่ระหว่างที่ยังไม่ตายเราก็เบื่อหน่ายสรีระนี้อยู่เหมือนกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นแจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นนั่นคือพระโสดาบันนะคือพระโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐินี่ก็คือเห็นตัวเองว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ควรแก่ที่ตัวเองจะต้องไปส่งจิตไปคิดเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของพระโสดาบันจึงตัดอารมณ์ของโลกออกหมดได้พระโสดาบันจึงว่าจิตของท่านไม่รั่วไหลไปไหนตลอดเวลาได้แล้วผลอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจะมีผลทุกเวลานาทีว่าเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรที่จะ
ยึดมั่นถือมั่นอะไรทำให้เราได้เห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงพระโสดาบันได้ท่านพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านจะสว่างสวยและจิตของท่านจะไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่นอกตัวเพราะธรรมะไม่อยู่นอกตัวธรรมะมีอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นนะเมื่อดวงตานั้นเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยความสว่างสวยนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยชัดเจนหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้านี่พร้อมกันหมดเลยเห็นหมดเลยพร้อมกันหมดเลยทีแรกก็เห็นเป็นอย่างๆไปนานเข้านานเข้าความชำนาญก็จะเกิดก็จะเห็นไปทุกอย่างเมื่อเราเห็นทุกอย่างเนี่ย การละสังโยชน์ก็จะเกิดขึ้นนะการละสังโยชน์ก็จะเกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปในที่สุดก็สงบจนจิตของเรานี่หนึ่งเดียวไม่มีสองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ละสังโยชน์ของพระโสดาบันได้ก็คือพระโสดาบันก็คือสังโยชน์สามคือเขาเรียกว่าเวลาเห็นแล้วต้องมีผลเมื่อเห็นธรรมเนี่ยต้องมีผลของการทำก็มีผลของการบรรลุธรรมเมื่อเราเห็นขันห้าได้อย่างเช่นว่าพระโสดาบันเห็นขันห้าเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยผลของเขาต้องมีสมมติว่าเมื่อก่อนเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยผลก็ไม่มีผลไม่มีเป็นยังไงผลไม่มีก็หมายถึงว่าจิตเราก็ส่งไปคิดใครต่อใครมั่วไปหมดอ่ะไม่สามารถจะทำให้จิตเราเนี่ยอยู่ได้มัวแต่คิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่ทั้งวันอันนั้นคือเรียกว่าผลไม่มีเราก็เป็นคนเก่านั่นเองแต่ต่อมาเนี่ยเรามาเห็นร่างกายนี้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนเห็นตัวเองชัดแจ้งขึ้นมาจึงเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาเมื่อบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยจิตที่คิดโน่นคิดนี่จะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องดับลงไปทำให้จิตเนี่ยปิดตัวเองลงไปว่าตอนนี้ไปจิตเราไม่อยู่ข้างนอกแล้วระหว่างที่ไม่บรรลุนะจิตก็อยู่ข้างนอกไปมาแต่เมื่อบรรลุแล้วจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีข้างนอกเลยเขาเรียกว่าเป็นผลของการอบรมทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมนั้นมีผลจริงทำให้เราได้เห็นว่าการละสังโยชน์นั้นเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อละแล้วเนี่ยผลอันนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะเห็นผลว่าการละสักกายทิฏฐิเนี่ยทำให้เราได้เห็นประจักษ์ว่าจิตของเราหยุดการไปทำให้จิตเนี่ยไม่ไปเมื่อไม่ไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมั่นคงสว่างสวยตั้งมั่นได้จิตเราก็เลยเป็นจิตที่หลุดพ้นออกมาจากคนเดิมๆฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ย ท่านเห็นร่างกายแจ้งเมื่อเห็นร่างกายแจ้งร่างกายนั้นก็เป็นสักขีพยานให้เห็นว่าเราไม่มีอะไรในที่นี้เราไม่มีตัวตนเมื่อเป็นอย่างนั้นอัตตาตัวตนตัวเองก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยจิตพระโสดาบันก็สงบระงับไม่อยู่ข้างนอกอยู่แต่ในตัวเราเท่านั้นไม่อยู่ในไม่อยู่นอกตัวอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างปุถุชนก็คือคนเราทั่วไปจิตออกไปข้างนอกไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแต่พระโสดาบันจิตไม่มีข้างนอกเลยอันนั้นเขาเรียกว่าพระโสดาบันนั้นจิตของท่านอยู่ข้างในอย่างเดียวนะการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นดวงตาก็จะเกิดขึ้นทีนี้ว่าเราเห็นได้ว่าจิตของเรานั้นนะเมื่อบรรลุธรรมได้เนี่ยย่อมมีผลของการบรรลุทำให้จิตนั้นไม่ลั่วออกไปทำให้เราเลยรู้เลยว่าจิตเราอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นจะไม่ออกนอกเหนือนี้เพราะเรามารู้แจ้งว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยง
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราอันนี้แหละจึงว่าความเห็นตัวเองนั้นเราจะพูดได้ว่าเป็นความเห็นที่เราเห็นตลอดเวลาแล้วสมาธิของเรานั้นจะไม่เสื่อมไปไหนไม่หายไปไหนและสมาธิของเราจะตั้งมั่นนะอันนี้ก็ดวงตาได้เกิดขึ้นนะง่วงยังโยมดวงตาจะปิดแล้วเนาะไม่เปิดแล้วดวงตาจะปิดซะแล้วมันดึกมากเนาะเข้าใจไหมดวงตาโยมต้องเห็นนะเห็นตัวเองนะมันค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นแล้วเห็นแล้วจะรู้เลยว่าเรามาถูกทางไม่ถูกทางคือสติปัญญาก็จะบอกเราเองจะเห็นตัวเองว่าคนเห็นตัวเองครั้งแรกจะร้องไห้ก่อนร้องไห้ประยะหนึ่งก่อนร้องไห้กับตัวเองว่าโอ้เราเหรอเนี่ยเห็นครั้งแรกนี่ตะลึงเลยนะตะลึงว่าเราเหรอเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่เชื่อกับตาตัวเองว่าโอ้เราจะต้องตายเหรอเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะเห็นครั้งแรกเนี่ยทีแรกเราไม่ได้อบรมแล้วเราก็คนเราก็แค่ตายแหละยังไงคนอื่นก็ตายเราก็ตายแกนึกเป็นธรรมดาไปแต่เวลาเห็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยการที่เราเข้าใจกับการที่เราไปเห็นแจ้งคนละเรื่องเลยนะเห็นแจ้งนี่มันจะทึ่งเลยนะมันจะอึ้งไปหมดเลยมันจะสงบแหละเห็นตัวเองนี่ถล่มทลายนะสมมติว่าถ้าเราเห็นได้จิตของเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยมันเท่ากับว่าคนนั้นเป็นสมาธิตลอดเวลาถึงได้บอกว่าเวลาเรานึกถึงเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นวิญญาณแต่เวลาเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณทัศนะธรรมชาติเดียวกันนะเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเรียกวิญญาณหกแต่เวลาเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะดวงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดวงตานั่นเองญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นนั่นเองทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นเองเมื่อก่อนมันมีแต่รู้ไงแต่ไม่เห็นแต่ตอนเนี้ยทั้งเห็นทั้งรู้มีทั้งรู้ทั้งเห็นเลยซึ่งญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าคือดวงตาเหมือนกันนะถ้าไม่มีตรงนี้นะโยมไม่ได้โยมจะบรรลุธรรมไม่ได้โยมจะจิตของโยมจะไม่มีเขตแดนสมมติว่านะถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นจนแจ้งถึงที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแจ้งเราจะไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราแม้แต่คนเดียวตลอดชีวิตเราจะไม่มีภาพคนอื่นเลยมานั่งในใจเราเลยเท่ากับว่าเราจิตของเราไม่อยู่ในโลกเลยอันเดียวกันเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูก็เป็นภาพคนอื่นไงถ้าไม่ออกมันก็ไม่ออกคือคนอื่นเป็นโลกไงเราตีความหมายว่าคนอื่นก็คือโลกภาพคนอื่นอยู่ในใจเราก็คือโลกอยู่แต่ภาพเราเนี่ยชัดขึ้นมาแล้วภาพคนอื่นหายไปแล้วภาพคนอื่นก็มาอยู่ในใจเราก็เราเรียกว่าเหนือโลกก็คือไม่อยู่ในโลกเดินไปเราก็เป็นคนเดียว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เป็นคนเดียวและอย่างเราเห็นตัวเองมากๆก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้เบื่อหน่ายก็คลายความยินดี เมื่อเราคลายความยินดีเนี่ยผู้ความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงในที่สุดก็หมดรู้สึกว่าเราไม่ใช่หญิงเราไม่ใช่ชายเราเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแต่ว่าเพศภาวะนั้นบ่งบอกว่านี่คือหญิงนี่คือชายเป็นแค่ร่างเท่านั้นแต่ใจของเรานั้นไม่เป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยเราต้องหาความสุขกับคนอื่นเหมือนกับว่า เราไปหาความสุขบนเนื้อหนังของคนอื่นแต่บัดนี้เนี่ย
เราหาความสุขบนเนื้อหนังของตัวเองซึ่งเนื้อหนังของตัวเองสุขยิ่งกว่าเนื้อหนังคนอื่นอีกเราไม่นึกว่าความสุขสุดยอดของความสุขนั้นอยู่ที่เนื้อหนังของเรานี่เองทำให้เราพอใจในเนื้อหนังของเราซะว่าเนื้อหนังของเราสุขที่สุดในโลกเนื้อหนังของเขาก็ตกไปไม่เอา ความสุขที่เราพอใจในตัวเราเองความสุขนั้นเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าคนคนเดียวที่ไม่มีเพศอะไรที่บอกว่าเรามาฝึกเป็นพรหมจรรย์กันพรหมจรรย์ก็หมายถึงคนไม่มีเพศแล้วถึงร่างกายนั้นจะบ่งบอกว่ามันเป็นของเก่านะเป็นชายมาก็เป็นชายเป็นหญิงก็เป็นหญิงแต่เมื่อเราไปเห็นที่สุดยิ่งชายไม่มีเลย แค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นแล้วเรามีความสุขที่สุดนั่นความสุขนั้นเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ความสุขในพรหมจรรย์ความสุขนั้นยิ่งใหญ่กว่าคนที่ไม่ใช่พรหมจรรย์ซะอีกนะเมื่อก่อนนะเราวิ่งหาบนเนื้อหนังความสุขบนเนื้อหนังของคนอื่นแล้วคนอื่นก็แปรเปลี่ยนเสมอทำให้เราผิดหวังบ้างเสียใจบ้างร้องไห้บ้างดีใจหัวเราะร้องไห้อยู่ในนั้นหมดแต่บัดนี้เราไม่ร้องไห้ไม่หัวเราะกับใครแล้วเรามีเรา เป็นเครื่องอยู่แล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าความสุขบนเนื้อหนังของตัวเองความสุขนั้นเป็นความสุขที่ล้ำลึกล้ำเป็นอมฤตรสนะที่ลดเป็นอมตะเป็นความสุขที่เราพอใจในความเป็นคนเดียวฉะนั้นเราเห็นว่าการเดินทางของเรานั้นมาถูกต้อง ความเป็นหญิงเป็นชายของเราทําไปทําไปในสุดหมดสภาพเลยหมดความเป็นหญิงเป็นชายได้จิตของเราจะหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเปี้ยเลยความเป็นเพศภาวะของเราหมดเสียแล้วเนี่ยจิตหมดเชื้อที่จะไปเลยทันทีเลยเชื่อไหมว่าถ้าเราอบรมไปอบรมไปจุดหนึ่งพระอนาคามีพระโสดาบันนี้จิตไม่รั่วแล้วนะจิตไม่ออกแล้วนะแต่พระโสดาบันก็ยังมีกิเลสภายในอยู่ เหมือนอุปมาว่าพระโสดาบันเนี่ย เมื่อก่อนเราลบลากับภาพคนอื่นภาพเราเนี่ยมันไม่ค่อยชัดภาพคนอื่นก็จะแย่งไปเรื่อยแย่งไปเรื่อยแย่งไปเรื่อยเมื่อก่อนลบลากับคนอื่นระหว่างเขากับเราแต่เมื่อตัวเองบรรลุถึงโสดาบันปุ๊บเนี่ย คำว่าเขาไม่มีแล้วปิดละศึกภายนอกจบละแต่ภายในเรายังลบกันอยู่สมมติว่าเหมือนประเทศเราเนี่ยไปลบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศึกภายนอกแต่เมื่อศึกภายนอกจบละปิดละสงครามเลิกละแต่ภายในประเทศยังวุ่นวายอยู่เราต้องเคลียร์คนในประเทศเราให้สงบลงอีกทีหนึ่ง ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกข้างนอกแล้วแต่ภาคในโสดาบันเนี่ยมันยังมีดิ้นให้เห็นอยู่แค่ดิ้นเดียวนะอุปมาเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นนะเราไปจับของเหม็นเราก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่มาดมดูเนี่ยกลิ่นมันยังติดอยู่นะพระโสดาบันกิเลสเท่ากับกลิ่นนั่นเอง แต่ดูและสะอาดหมดแล้วนะแต่ว่าดมดูถึงได้รู้ว่ากลิ่นมันยังติดอยู่อันนี้แหละว่าโสดาบันกิเลสมีแค่กลิ่นซึ่งน้อยมากน้อยซะจนที่ว่าจิตไม่สามารถจะออกนอกได้นะไม่มีแรงขับที่จะออกได้อะฉะนั้นพระโสดาบันถ้าเกิดว่าถ้าคนนั้นครองเรือนอยู่ก็จะไม่มีกาเมไม่มีผิดศีลเรื่องพรหมจรรย์นะข้อ ข้อกาเมจะไม่ผิดเลยเพราะว่าตัวเองก็จะหมดอยู่แล้วจะไปเอาคนอื่นได้อย่างไรนะก็พอใจในสามีภรรยาของตนไปขณะที่พอใจก็ไม่ใช่พอใจเหมือนชาวบ้านทั่วไปพร้อมจะหันหลังให้ด้วยนะไม่ใช่จะเอาเหมือนคนทั่วไปแบบมีมากอะไรอันนี้หมายถึงว่าคนที่ครองเรือนอยู่นะถ้าเป็นพรหมถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นแบบนั้นพร้อมที่จะหันหลังให้ตลอดการจะมีคนอื่นไม่แน่
แต่ถ้าเป็นนักบวชไม่มีทางสึกได้เลยจะไม่สึกด้วยไม่มีแรงขับดันที่จะสึกได้เลยเพราะมันจะหมดอยู่แล้วนะไม่เคยปรากฏว่าพระที่บวชเป็นโสดาบันแล้วสึกไปไม่มีไม่เคยปรากฏอย่าว่าแต่เป็นพระหลานเลยนะโสดาบันก็ไม่มีการสึกแหละเพราะว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนก็บอกเลยว่าพระอานนท์เนี่ย เป็นพระโสดาบันมา25ปีไม่เคยคิดถึงเรื่องกรรมแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือคุณภาพของพระโสดาบันไม่มีหรอกทีนี้ว่า พระโสดาบันก็คือว่าเวลาตาเห็นรูปหูก็พบหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่าไปเจออารมณ์อะไรเนี่ยจิตมันยังดิ้นดิ้นนิดนิดอยู่แต่ไม่ถึงก็ออกนอกเหมือนน้ำที่เคลื่อนอยู่ในขวดแต่ไม่ออกขวดแบบนั้นเนี่ย แต่เมื่อก่อนเนี่ยเคลื่อนอยู่ในขวดแล้วก็เฉาะออกปากเลยนะมันก็เฉาะออกเลยฝามันปิดไม่สนิทมันก็เลยออกข้างนอกแต่ตอนนี้ฝามันสนิทเลยจะเขย่ายังไงมันดิ้นแต่ว่ามันอยู่ในขวดมันไม่ออกมาเพราะว่ามันปิดสนิทแล้วอายตนะเราปิดสนิทแล้วแต่ยังไงดิ้นดิ้นนั้นพระโสดาบันก็ไม่พอใจว่าจิตเราไม่ควรที่จะดิ้น แสดงว่าการดิ้นนั้นแสดงว่าอุปทานเรายังเหลืออยู่มีหน้าที่ว่าจะต้องทำลายต่อไปแสดงว่ากิเลสเรานั้นยังมีอยู่ทำให้เกิดกิริยานั้นออกมาปฏิกิริยานั้นออกมาพระโสดาบันก็เห็นว่าการดิ้นของจิตนั้นไม่ควรที่จะดิ้นแสดงว่าดิ้นนั้นกิเลสเรายังละไม่หมดพระโสดาบันก็พิจารณากายต่อไปอีก ไปถึงจนเป็นพระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีเนี่ยไปถึงพระอนาคามีได้เนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นสภาพเลยหมดที่ไม่เหลือเชื้อเลยจะหวนกลับไม่ได้เลยนะไม่สามารถที่จะหวนกลับได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเรามานานเลยเหมือนพระโสดาบันเหมือนพระอานนท์อะ ตั้งแต่บวชไป25ปีไม่มีเพศตรงข้ามอยู่ในใจของท่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีคนอื่นอยู่ในใจของท่านเลยจะสึกได้ไงนะนี่ก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยจิตของเราไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาอยู่ในใจเราเลยมีแต่ภาพเราอย่างเดียวและเราเองก็เบื่อร่างกายแล้วความเห็นของเราเต็มที่เลยเขาเรียกว่าเห็นสุดๆเลย ธรรมชาติมีเท่าไหร่สุดเท่านั้นเหมือนกับว่าที่สุดของที่สุดของธรรมชาติที่แจ้งแล้วแจ้งกว่านั้นไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็คือพระอนาคามีซึ่งเราจะเห็นทุกอณูของขุมขนของเราในร่างกายเนี่ยทุกเซลล์ทุกอณูเลยนะชัดหมดเลยเหมือนแว่นขยายแม้แต่ปรมาณูหนึ่งก็ไม่เว้นช่ำไปทั้งล่างชุ่มไปทั้งตัว เหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำไว้เหมือนผลไม้แช่อิ่มเป็นหมดทุกขุมขนของเราแม้แต่ขนเส้นหนึ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเลยและพร้อมกันหมดเลยทั้งหัวทั้งเท้าแม้แต่ขนเส้นหนึ่งแม้แต่ผมเส้นหนึ่งทุกเส้นทุกเห็นหมดเลยขนาดนั้นนะชัดมากแล้วไม่มีอะไรชัดยิ่งกว่านั้นแล้วและจะชัดอย่างเงี้ยถึงวันตายเลยจะไม่มีการมืดอีกต่อไป เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรานึกถึงใครไม่ได้เลยในโลกนี้นึกไม่ออกแล้วไม่อยากนึกด้วยดีเหมือนกันเนาะนึกถึงใครไม่มีภาพสักคนเลยในใจเราปรากฏว่าเมื่อเราอบรมมาถึงที่สุดเนี่ย สรุปได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพของเราคนเดียวที่ชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกและเราก็ไม่อยากนึกด้วย ก็หนีเข้ามายังจะไปอยากหาเขาอีกทำไมเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเลยตั้งแต่เริ่มต้นทำใหม่ๆนะวันๆหนึ่งเนี่ยภาพคนอื่นชัดมากเว้นภาพเดียวที่ไม่มีคือเรานี่คือคนเดิมนะคนเดิมจะเป็นอย่างนั้นภาพอื่นชัดหมดยกเว้นภาพเราภาพเดียวที่ไม่ชัดแต่เมื่อด้วยความพยายามของเราอบรมมาอบรมมาอบรมมา จนในที่สุดกลับด้านกันหน้ามือเป็นหลังมือปรากฏว่าภาพที่ชัดที่สุดคือภาพเรา
นอกนั้นนึกไม่ออกการที่นึกไม่ออกจิตเราจะเป็นอื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่แก้ปัญหาด้วยภาพอันนี้นะภาพอื่นก็ครองใจเราตลอดไม่แก้ภาพด้วยภาพนี้นะไม่มีทางจบโยมเราจะไม่มีทางจบได้เลยทำสมาธิออกมาแล้วก็มาเห็นภาพเขาอีกแล้วทำสมาธิมาก็เห็นภาพเขาอีกแล้ววันๆก็มีแต่ภาพใครเต็มหัวใจเราไม่มีเป็นตัวของตัวเลยจิตเราจะเป็นภาพเขามันเจ็บใจนะมันทุกข์เหลือเกินจิตเราแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเพราะเราไปเอามาหมดเลยเอามาหลายชาติแล้วอะแต่เดี๋ยวนี้กลับมาเป็นรัวเราแล้วว่าจิตเราต้องเป็นภาพเราสิเมื่อจิตเราเป็นภาพเราเราก็อยู่กับเราแล้วรอวันตายเท่านั้นเองระหว่างที่อยู่นั้นก็เกาะซากศพลอยน้ำไปเท่านั้นแหละไม่มีการยึดหรอกทีนี้จิตเรามีภาพเราคนเดียวเราก็คุมจิตอยู่ถ้าจิตเรามีภาพเขาเราก็คุมจิตไม่อยู่การที่เราคุมจิตไม่อยู่จิตก็เราก็สูญเสียอำนาจนรกพาไปบ้างสวรรค์พาไปบ้างส่วนมากนรกมันจะพาไปเรื่อยอะไรพาภาพเขาพาไปแสดงว่าจิตเราภาพเขาถ้าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงขณะนั้นๆภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในจิตของคนนั้นสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็เป็นใหญ่ในจิตผู้หญิงบีบคั้นให้จิตผู้หญิงรุ่มร้อนถ้าผู้ชายไปนึกถึงผู้หญิงก็เหมือนกันภาพผู้หญิงก็จะบีบจิตให้รุ่มร้อนทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาบีบหรอกแต่เราเอาจิตไปฝากภาพเขาไว้มันก็เลยว่าตัวเองนั่นบีบตัวเองด้วยภาพอันนั้นเพราะตัวเองไปคว้ามานี่คว้าไฟมาเผาตนนั่นเองแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเผาเราเผาตัวเองฉะนั้นที่ผ่านมาทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเลยว่าจิตเรามีภาพเขาภาพเขาก็เลยมีอำนาจทำไมเราทั้งคุมจิตไม่อยู่ทำไมจิตไปโน่นไปนี่เราคุมจิตไม่อยู่เพราะว่าเราสูญเสียอำนาจหมดแล้วอำนาจไปอยู่ที่เขาบีบเขาเหล่านั้นก็บีบคั้นจิตใจเราแต่บัดนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มพลิกผันแล้วนะเพราะเราอบรมมรรคอบรมมรรคหมายถึงว่าเราอบรมระหว่างจิตเรามาดูเราแล้วก็ล้มภาพเขาลงไปภาพเขาเป็นมิจฉามรรคทางผิดภาพเราเป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกเราอบรมได้ปรากฏว่าล้มเขาเรียกว่าถล่มทลายไงต่อไปนี้ภาพใครจะไม่อยู่ในใจเราอีกเลยมีแต่ภาพเราเท่านั้นและภาพเราเนี่ยจะรอแค่วันตายเท่านั้นหลังจากตายแล้วเราจะไม่มีภาพเราอีกต่อไปภาพเขาก็ไม่มีอีกต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดเลยเพราะอะไรเพราะภาพเขามีอยู่เขาเรียกว่าวิญญาณมีอยู่เพราะอะไรภาพเขามาจากตาออกมาบ้างหูมาบ้างจมูกลิ้นกายใจมาบ้างเขาเรียกว่าวิญญาณ6มีอยู่แต่เมื่อเป็นภาพเราแล้วเนี่ยวิญญาณมันดับนะเมื่อวิญญาณดับการเกิดก็จะไม่มีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีนะเมื่ออวิชชามีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปก็มีแต่เราเนี่ยทำลายอวิชชาได้ก็เลยมีวิชาวิชามาก็สังขารก็ดับวิชาเป็นยังไงวิชาว่าเห็นตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนก็ทำให้เราดับที่สังขารก่อนเมื่อดับสังขารวิญญาณเราก็ดับเมื่อดับแล้วนามรูปเราจะไม่มีต่อไปเราจะไม่เกิดอีกต่อไปฉะนั้นคนที่ฝึกอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยสมาธิของท่านจะเต็มบริบูรณ์นี่ขนาดไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะยังไม่ได้นั่งนะเห็นตัวเองอย่างเดียวนะที่บอกว่านอกไม่ไปในไม่เข้ายังไม่ได้นั่งสมาธินะแต่จิตไม่ไปแล้วเมื่อก่อนเรานั่งแทบตายจิตยังไปอยู่เรื่อยเลยอะไรกัน
แล้วเวลาอบรมมรรคก็คิดให้มากด้วยนะแต่เท่าไหร่ทำไมคิดมากแล้วมันสงบขนาดนี้เหรอสงบขนาดนี้ยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเพราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งไม่น่าเชื่อนะว่าความคิดจะทำให้เราแจ้งเมื่อเราแจ้งเราได้เนี่ยเราก็จะมาเห็นเราทั้งหมดเห็นตัวเองสภาพตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะคือจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นตอนนี้ร่างเราจะไม่เป็นร่างอสุภะละไม่ใช่เป็นร่างคนตายละเป็นร่างสดๆของเราร่างปัจจุบันร่างปัจจุบันจริงๆของเราเนี่ยเห็นชัดหมดเลยทุกขุมขนเห็นหมดเลยชัดแจ้งมากแล้วจะไม่เคยดับอีกเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายก็ไม่เคยดับเลยภาพนั้นกลายเป็นว่าเราเอาเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตเราจะสว่างสวยเป็นสมาธิตลอดกาลเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราเป็นสมาธิหมดเลยจนจิตของเรากับโลกไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะจิตเราขาดออกไปจากโลกตัวเรายังไม่ตายแต่จิตเราไม่อยู่ใบโลกใบนี้แล้วอยู่อะไรอยู่แค่หัวเท้าฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านอยู่ไหนตัวของท่านอยู่นั่นตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นไม่เคยแยกออกจากกันท่านจึงเป็นสมาธิตลอดกาลทุกเมื่อเพราะท่านไม่เอาใครมาเป็นความคิดแล้วก็ไม่อยู่กับเนื้อหนังของใครอยู่กับเนื้อหนังของท่านเองเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์น่ะจิตอยู่นี่ตัวท่านอยู่โน่นตัวท่านอยู่นั่นจิตท่านอยู่นี่ไม่มีหรอกมีแต่เราเนี่ยเป็นนะพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่ามรรคทำให้เกิดดวงตาดวงตาเท่านี้ทำให้เรารู้แจ้งรู้แจ้งเท่านี้ทำให้เราเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาจึงได้รู้ความจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่เราเป็นอนัตตาบางคนบอกว่ายังไม่ได้เห็นตัวเองเลยว่าเป็นอัตตาอนัตตาแล้วยังไม่ใช่คือตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนของที่ปกปิดอยู่สมมติว่ามีห่อมีกล่องหรือมีหีบหรือมีห่ออะไรบางอย่างซึ่งเขาห่อไว้เป็นกล่องเป็นหีบเป็นห่อไว้แล้วก็มีคนบอกว่าในนั้นไม่มีอะไรหรอกแต่เรายังไม่เปิดดูเลยเราจะพูดอย่างนั้นก็รับฟังไว้เฉยๆคนบอกว่าในเนี้ยไม่มีอะไรแต่ยังไงไม่มีอะไรเราขอเปิดดูก่อนเปิดให้เราตาเราเห็นก่อนเรารู้ว่ามีหรือไม่มีต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนเราถึงจะมีคำว่ามีหรือไม่มีค่อยพูดกันทีหลังถึงแม้ว่าเราจะได้ยินคนนั้นบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็ตามแต่เราก็ยังไม่ได้เชื่อทีเดียวเราจะต้องมีการคลี่คลายห่อนั้นออกมาว่าในนั้นไม่มีจริงหรือมีจริงตามที่เขาพูดหรือไม่ค่อยพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งแล้วค่อยจะได้หาคำตอบมาทีหลังอันนี้อุปมาให้ฟังว่าใครจะบอกว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปดูหรอกในตัวตนของเราไม่มีหรอกก็ช่างเถอะแต่เราต้องทำให้แจ้งก่อนการทำให้แจ้งนั้นเป็นการคลี่คลายหีบหรือห่อนั้นที่มันปกปิดกันอยู่น่ะให้มันเปิดออกมาให้เป็นของที่ว่าไม่มีจริงหรือมีหรือเปล่าให้เราได้แก้ห่อนั้นออกมาก่อนขันธ์5เนี่ยเขาเรียกว่ากองหนึ่งหรือห่อหนึ่งที่เราจะต้องคลี่คลายด้วยการรู้เห็นของเราถึงใครๆจะบอกว่าร่างกายเราไม่มีอะไรไม่มีตัวตนหรอกก็ตามมันไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเขาเดินเดียวไม่ได้เราจะต้องถูกขี้คายด้วยการเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งออกมาอีกทีหนึ่งหรืออุปมาว่า ท่านเปรียบเหมือนว่าร่างกายเนี่ยเหมือนต้นกล้วยคนเขาบอกว่าต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีแก่นหรอกข้างในมันไม่มีอะไรแต่เราก็ฟังไว้มีไม่มีเนี่ยแต่เราต้องค่อยๆปอกออกมาต้องขี้ขายก่อนว่ามันไม่มีจริงหรือก็ต้องพิสูจน์กันก่อนละถึงเขาจะบอกว่าในนั้นไม่มีอะไรก็ตามแต่เราก็ยังสงสัยอยู่นะพ
ูดง่ายๆคือทุกอย่างจะถูกขี้คายออกมาก่อนถึงจะมีคำตอบที่ชัดเจนใครจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรก็ตามเราจะต้องเห็นแจ้งก่อนมันถึงจะขี้คายปัญหาได้อันนี้ก็อุปมาเหมือนกันสมมติว่าต้นกล้วยนะครับบอกว่าไม่มีแก่นสารอะไรใครจะบอกก็ช่างเถอะแต่เราขอปอกออกก่อนปอกออกทีละกาบ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 กาบกล้วยออกมาทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนสุดท้ายแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายไม่มีอะไรมีแต่กาบที่ห่อห่อแก่นก็ไม่มีอย่าว่าแต่กระพี้เลยกระพี้ก็ไม่มีแก่นจะมีได้อย่างไรมีแต่กาบที่ซ้อนๆกันแต่เราต้องแกะดูให้ได้เปิดดูให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเราเข้าใจก่อนหน้าแล้วว่าเราไม่ได้ดูตัวเองไม่ยังไม่เห็นตัวเองเราก็เข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอกในนี้เนี่ยแต่เราต้องขี้ขายนะทุกคนจำไว้เลยว่าเราจะเอาคำเข้าใจอย่างนี้มาตัดสินไม่ได้หลายคนตัดสินโอ้ยไปดูละตัวน่ะมันดูไปก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอัตตาอะไรหรอกไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยกล่าวตู่พุทธเจ้าเลยนะเพราะอะไรพระเจ้าให้ดูอ่ะเวลาพระบวชมาบอกว่าให้เกสาโลมานคันธานขาทันตาตะโจงนะฟังประวัติของหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็เล่าตามภาษาของท่านนะว่าสมัยก่อนๆนะที่บวชมาเนี่ยอุปชาบอกว่าเกสาผมโคโลมาขนหลวงพ่อชาหัวเราะเลยโอ้พุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนผมคนแล้วคนนั้นก็รู้จักท่านนึกขำตัวเองว่าพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนผมก็รู้จักขนก็รู้จักเล็บก็รู้จักฟันก็รู้จักรู้แค่นี้แล้วเหรอหลวงพ่อชาท่านเล่าประวัติของท่านนั้นตอนที่ท่านบวชไปใหม่ท่านขำตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนเนี่ยสอนดูผมคนเล็บคนหนังแค่นี้เหรอเป็นของที่ใครก็รู้จักอยู่แล้วแต่เวลาทำบอกว่าโอ้โหยากนะดูเลยนะท่านบอกนะท่านเล่าประวัติให้ท่านเข้าใจไปตามภาษาของท่านไงท่านก็เล่าตามจริงไงนะแต่เวลาปฏิบัติไปโอ้โหเห็นยากนะเห็นยากท่านก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าอะไรมาสอนผมคนเล็บผนังของใครก็รู้จักเด็กๆก็ยังรู้จักแต่รู้จักแต่มันมองไม่เห็นกว่าจะเห็นได้นะแทบตายไม่เชื่อลองดำดูสิไม่ได้ยินหลวงพ่อสนองพูดเอาเล็บอย่างเดียวเนี่ย3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยนะมองแล้วก็หลับตาเนี่ยยังไม่เป็นเล็บใน3เดือนน่ะแล้วจะเห็นทั้งตัวนี่จะขนาดไหนกี่ใช้เวลาเท่าไหร่ลองดำดูสิใครก็รู้จักหรอกตัวเราเนี่ยใครก็รู้จักแต่มันไม่เห็นแล้วเป็นเรื่องท่านพระพุทธชาท่านก็คำๆตัวเองท่านเล่าด้วยความด้วยที่ว่าไม่รู้นะต่อมาท่านปฏิบัติท่านก็คงเห็นนะแต่ว่ากว่าจะเห็นได้ก็โอ้โหแทบตายนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะแทบยากมากมายแต่ว่านึกทีแรกก็ขำว่าพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนเนี่ยเหมือนตมามาสอนเนี่ยเอาอะไรมาสอนผมคนเล็บผนังลองดูเดี๋ยวจอมไม่ใช่ง่ายถ้าเห็นนะถล่มทลายเลยนะทำลายโลกเลยนะจิตของเราจะพลิกผันหมดเลยนะพลิกโลกเลยจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่เคยถูกสอนว่าให้เอาจิตมามองตัวเราทุกคนถูกสอนว่าให้จิตเนี่ยเรามองไปทางตามองไปทางหูเอาตาไปเอาหูไปจมูกลิ้นกายใจไปเขาให้เราเนี่ยเอาจิตไปตามอายตนะนั่นเป็นทางที่เขาวางให้เราเดินกันอย่างนั้นแต่เราเดินแล้วมันทุกข์ซึ่งเขาไม่ให้จิตเรามามองตัวเลยเขาไม่ได้ให้มองตรงนี้แต่เรานี่ไม่มีทางเลือกอื่นพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ตาหูนั่นซะปิดซะปรากฏว่าถ้าใครเห็นตัวเองได้ปิดตาหูได้สำเร็จเลยนะตาหูจะไม่ลำบากกับจิตเราจะไม่ลำบากเลยต่อไปเนี่ยจิตของเราจะไม่ไปทางหูไม่ไปทางตาจมูกลิ้นกายใจเลยแม้แต่นาทีเดียวเราเคยเห็นภาพปิดทวารไหมภาพปิดทวารปิดหมดฉะนั้นพระอรหันต์ปิดหมดเลยไม่มีการออก
ฉะนั้นตาของท่านก็ไม่เห็นเดินก็ชนโน่นชนนี่ไปสิไม่ใช่ไม่ชนหรอกตาท่านก็ลืมอยู่หูท่านก็ได้ยินอยู่แต่จิตท่านไม่ได้ไปไปแต่ตาเปล่าๆหูเปล่าๆเข้าใจคำว่าเปล่าๆไหมคือเหมือนเราเปิดไฟหน้ารถเนี่ยเปิดเปล่าๆแต่เจ้าตัวไม่ค่อยมองไฟก็ทำหน้าที่ไปตาก็ทำหน้าที่ไปหูก็ทำหน้าที่ไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตรู้ไหนจิตเห็นตัวหมดเลยการเห็นตัวเนี่ยจิตถึงไม่ไปแล้วคือจิตมีดวงเดียวถ้าเห็นตัวก็ไม่ไปทั้งหกเลยถ้าไม่เห็นตัวก็ไปทั้งหกเนี่ยถ้าเห็นตัวก็ไม่ไปเลยนั่นเองถึงได้บอกว่าเห็นตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากถึงถล่มทลายไงพลิกโลกหมดเลยนะจิตเราจะกลับด้านหมดเลยต่อไปเนี่ยเรานึกถึงใครไม่ออกหรอกนึกได้คนเดียวนั่นตัวเราแล้วไม่เอาใครมานั่งในใจเราอีกเลยต่อไปผู้หญิงก็ไม่นั่งใจผู้ชายผู้ชายก็ไม่นั่งใจในผู้หญิงต่างคนต่างนั่งอยู่ในจิตของตัวเองความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพแล้วเมื่อความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพไปหมดแล้วไม่มีการกลับจะเป็นดานปฏิบัติผิดได้อย่างไรอยากจะรู้นักใครบอกว่าทางเส้นนี้ไม่ถูกอยากจะรู้นักว่าไม่ถูกทำไมกิเลสมันหมดนะถ้าผู้หญิงนะไม่มีจิตผู้ชายเข้าไปนั่งในใจถ้าผู้ชายไม่มีภาพผู้หญิงอยู่นั่งในใจราคะไม่เกิดถ้านั่งเกิดแน่นอนหรืออันเป็นนั้นว่ากิเลสมันมีแต่มันไม่มีโอกาสเกิดก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราก็เห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองอีกต่างหากมันเน่ามันเหม็นมันสกปรกเราเบื่อตัวเองมากพอจะไปเอาคนอื่นมาอีกไม่ใช่เอาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ทำให้ราคะเนี่ยไม่ใช่ดับโดยที่ว่ามันมีแต่มันเกิดไม่ได้ก็ไม่ใช่มันไม่มีเลยเพราะว่าเบื่อว่าความเป็นไม่มีอะไรความเป็นของปฏิกูลฉะนั้นจึงว่าการหมดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมดแบบข่มหมดแบบหมดเลยไม่ได้ข่มไม่ได้ขี่ไว้หมดแบบหมดจริงๆถ้าหมดจริงๆได้เราเชื่อเหลือเกินว่าทางเส้นนี้เป็นทางถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องกิเลสจะหมดได้อย่างไรอยากจะรู้นักว่าหมดได้อย่างไรก็คือมันหมดแสดงว่าหนทางที่เราดำเนินมานั้นเป็นทางถูกต้องฉะนั้นเวลาเราทำอย่างนี้ได้นะโยมจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งก็ได้จะนอนทั้งวันก็ได้จะเดินทั้งวันก็ได้แต่จิตหนึ่งเดียวไม่มีสองนะหนึ่งเดียวไม่มีสองมันไม่ได้อยู่ที่นั่งไม่อยู่ที่นอนไม่อยู่ที่เลยอยู่ที่ระบบจิตจิตไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองระบบลมมาสุขนะมีความสุขเมื่อจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งอย่างนั้นแล้วการพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีต่อไปเลิกละพิจารณาตัวไม่มีสังขารเลยทั้งสิ้นเลยที่บอกว่าปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งตัวเองให้คิดถึงตัวเองให้มากบัดนี้เลิกเลยคือเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเองได้แล้วเนี่ยจนกว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดสิ้นแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็จบ การพิจารณาตัวก็จบแหละหลังจากนั้นก็งานก็ไม่มีทำละเพราะว่าความเป็นหญิงเป็นชายหมดสิ้นก็การพิจารณาตัวก็จบต่อไปเราจะไม่ปรุงแต่งแล้วร่างกายเนี่ยพิจารณาเน่าพิจารณาเปื่อยขึ้นอืดขึ้นฟองไม่มีละจบตรงนั้นถือว่าการพิจารณาตัวจบที่พระอนาคามีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยทำสมาธิฌานอีกทีนึงฌานที่บอกว่านอกไม่ให้ไปนะแต่ในไม่ให้เข้าเข้าใจไหมนอกเนี่ยตัดเลยไม่เอาแต่ในเนี่ยที่ไม่ให้เข้าน่ะตอนนี้เราจะเข้าแล้วเราจะเข้าไปดู
ตอนนั้นเราเข้าสมาธิแบบเข้าแบบไม่ค่อยดีกิเลสเรามันเยอะเราก็เลยว่ามัวแต่เข้าเราก็ไม่เห็นตัวเองก็เลยขอหยุดไว้ก่อนแต่บัดนี้เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราจะเอาสมาธินั้นมาทำอีกทีหนึ่งเราเห็นไหมว่าตอนพุทธเจ้าตอนที่ก่อนจะตรัสรู้น่ะท่านก็เอาสมาธิแบบฌานมาทำอีกทีหนึ่งเอาแบบไหนเอาตอนที่อยู่ใต้ต้นว่าตอนที่เป็นราชกุมารเราสังเกตไหมว่าตอนที่ท่านเจ็ดขวบเนี่ยตอนที่เป็นราชกุมารเนี่ยพระชนมายุเจ็ดขวบท่านก็ทำสมาธิใต้ต้นว่าครั้งหนึ่งทำฌานได้ปฐมฌานหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงผนวดแล้วก็ทำสมาธิกับอารามบททุกกดาบทก็ทำสมาธิถึงอรูปฌานที่8หลังจากนั้นท่านก็มาอบรมมรรคเพราะว่าท่านบอกว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางมาอบรมมรรคก็คืออย่างที่อธิบายให้ฟังก็เห็นตัวเองแจ้งไงเห็นรูปเนี่ยก่อนแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองเพราะอัญญาโกฏัญญะก็เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นแจ้งแล้วก็เป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็หวนกลับมาทำฌานอีกรอบหนึ่งบัดนี้เราก็เหมือนกันเราพิจารณาตัวเองจบแล้วแต่ฌานที่เราทำครั้งแรกน่ะมันทำไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีกิเลสอยู่ตอนนั้นน่ะทำเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตอนนั้นเราก็หยุดติไว้ก่อนมัวแต่มาพิจารณาร่างกายตอนนี้เราจะเรียกสมาธินั้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราเรียกเนี่ยไม่ยากนักหรอกเพราะว่าเราเคยทำอยู่แล้วครั้งก่อนพุทธเจ้าก็นึกถึงว่าตอนครั้งก่อนเราก็เคยทำนะทำให้เกิดฌานตอนนี้ไม่ได้เข้าฌานมานานแล้วเราจะเข้าบ้างก็เลยนึกถึงตอนแรกนาขวัญว่าเคยทำปฐมฌานด้วยอานาปานสติเชื่อไหมตอนนั้นพระเจ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเรียบร้อยแล้วเชื่อเหลือเกินว่าถึงระดับนั้นแล้วแต่เราเนี่ยอยู่ๆฝึกมาก็เอาอานาปานสติเลยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อบรมมรรคเลยมันก็เลยว่าไม่ได้กันฉะนั้นอานาปานสติทำให้เกิดปฐมฌานขึ้นมาทุติยฌานจตุตถฌานขึ้นมาจนถึงอรูปฌานนะแล้วก็เมื่อทำฌานให้คล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามสามารถที่จะระลึกชาติได้มากมายเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตัวเองได้มากมายด้วยอำนาจของฌานนั้นคือฌานที่ทำขึ้นหลังเนี่ยเราอยากจะไปรู้ร่างกายในอดีตว่าเราเคยเกิดมากี่ร่างแล้วแต่ร่างปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วไม่มีสงสัยเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเนี่ยมีมากี่ร่างเราสามารถที่จะระลึกได้ตามอำนาจของฌานที่เรามีบุญวาสนาของเราว่าจะระลึกชาติได้เท่าไหร่ก็ระลึกได้ตามนั้นตามบุญวาสนาตัวเองหรือกำลังของสมาธิของตัวเองซึ่งเราจะต้องใช้ฌานตัวนี้รู้สิ่งข้างนอกบ้างเพราะสิ่งในตัวเราเนี่ยเราจบแล้วเราเห็นแจ้งแล้วอยากจะรู้ว่าสวรรค์นรกมีไหมภพชาติพวกเรามีไหมต้องใช้อำนาจของฌานเท่านั้นที่จะไปรู้เห็นเพราะฌานเนี่ยเก่งด้านนอกแต่ไม่เก่งในด้านในเลยแต่มรรคเนี่ยญาณเนี่ย มันไม่เกิดญาณเก่งด้านในแต่ก็ไม่เก่งด้านนอก พูดง่ายๆก็คือว่าการอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองเท่านั้นไม่ต้องการเห็นใครไม่เห็นร่างภาพใครบัดนี้เนี่ยเราทำมาตรงนี้จบแล้วเราเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพใครแล้วแจ้งแล้วจนทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงโน่นเป็นพระอนาคามีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะเห็นนรกสวรรค์เห็นภพชาติของตัวเองได้ภายนอกฉะนั้นเราอยากเห็นเราต้องทำฌานเพราะฌานเนี่ยเก่งด้านนอกแต่ไม่เก่งด้านในใครจะเอาฌานมาเห็นร่างกายไม่เห็นเลยจะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นต้องใช้ญาณ
หรือใช้สติปัฏฐานสี่ได้มรรคถึงจะเห็นแต่ญาณหรือสติปัฏฐานสี่หรือมรรคเนี่ยไม่สามารถจะเห็นนรกสวรรค์ได้เหมือนกันต้องใช้อำนาจฌานเข้ามาช่วยฉะนั้นเราต้องเก่งทั้งสองนะแต่ว่าแรกๆเราต้องเอามรรคก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องกิเลสโดยตรงเราต้องเอาตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอบรมไปถึงพระอนาคามีได้เนี่ยเราจะทำเรื่องของตาทิพย์บ้างเขาเรียกว่าทิพย์จักษุมังสะจักษุนะแล้วก็ธรรมะจักษุเนี่ยเรารู้แจ้งแล้วธรรมะจักษุแล้วก็ปัญญาจักษุก็รู้แจ้งเหมือนกันแต่ทิพย์จักษุเนี่ยเรายังไม่มีซึ่งทิพยจักษุเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมฌานขึ้นมาก่อนเมื่อเราอบรมฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปรู้เห็นเรื่องภพชาติต่างๆก็คือทำฌานขึ้นมาแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากฉะนั้นเวลาทำฌานที่หลังเนี่ยสบายโยมเราทำแล้วปุ๊บเนี่ยเราทำไม่ยากแล้วทำแล้วจะไม่เสื่อมเลยเพราะจิตเราไม่รั่วจิตเราเป็นหนึ่งแต่เมื่อก่อนทำนะออกมาก็เสื่อมอีกแล้วทำแล้วก็เสื่อมอีกแล้วเพราะอารมณ์มันเยอะเวลาเราปล่อยจิตคิดมากๆก็เข้าฌานไม่ได้แหละเข้าสมาธิไม่ได้จิตไม่รวมละเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสเรามันเยอะแต่ตอนนี้กำจัดกิเลสออกหมดแล้วนิวรณ์ห้าไม่เหลือแล้วเราทำสมาธิครั้งเดียวแล้วจะไม่มีการเสื่อมต่อไปเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไม่มีเลยมันง่ายกว่ากันเยอะฉะนั้นถึงว่าทำสมาธิฌานที่หลังเนี่ยจะไม่มีการเสื่อมแล้วได้แล้วได้เลยไม่เหมือนสมาธิที่เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเสื่อมบ้างหายบ้างเพราะว่าเรามันเป็นโลกีไม่เหมือนการทำข้างบนฉะนั้นฌานไม่ต้องรีบทำเราทำที่หลังได้แล้วทำแล้วเนี่ยเราได้เลยจะไม่มีเสื่อมอันนี้แหละจึงว่าเราทำฌานที่หลังหลังจากเป็นพระอนาคามีไปแล้วฉะนั้นท่านถึงจัดมรรคข้อที่8ไว้สุดท้ายเลยก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยบอกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลกามก็หมดแล้วอกุศลก็หมดแล้วยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานให้เกิดแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชา3เมื่อเราน้อมจิตไปทางวิชชา3เนี่ยภพชาติมากมายก็เกิดขึ้นทำให้เราเห็นระลึกชาติได้นั่นเองเมื่อเราระลึกชาติได้มากมายเราสามารถจะเห็นภพชาติของคนอื่นด้วยเห็นตัวเองด้วยเห็นผู้อื่นด้วยด้วยทิพยจักษุนะตาทิพย์นั่นเองเมื่อเห็นก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าแต่ละภพละชาติที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนั้นล้วนแล้วแต่มาหลงร่างกายนี้เองเหมือนชาติปัจจุบันแต่ชาติปัจจุบันสะสางแล้วเราคงจะไม่มาอีกแล้วเขาเรียกว่าอดีตก็เคยหลงแบบนี้มาปัจจุบันก็หลงแต่ว่าปัจจุบันได้ทำถึงที่สุดแล้วเราก็เห็นโทษมากมายในตอนนั้นเขาเรียกว่ารวบรวมสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยตัวเองลบชาติผู้อื่นแล้วก็หมดสวะวิชชาสามนะใครจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ได้ทำฌานเขาทำเป็นอย่างๆไปไม่ได้ทำมารวมกันทำเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างไม่เอามารวมกันถือว่าเราทำอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยทำอย่างหนึ่งแล้วเวลาทำแล้วเนี่ยสมบูรณ์แบบทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงของจิตนั้นสูงแล้วทำให้จิตของเรานั้นมั่นคงแล้วก็ทำแล้วจบเลยนะเมื่อจิตของเราเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยวิชา3แล้วเนี่ยก็จะได้ของแถมอีกก็คือเขาเรียกว่าคุณพิเศษคุณพิเศษนี่จะเป็นของที่ได้มาเองก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะได้ตรงนั้นก็คือสามารถจะมีฤทธิ์มากมายนะหูทิพย์ตาทิพย์จะไปไหนก็ได้จะท่องเอาร่างได้เอากายเนื้อนี่ไปเลยกายทิพย์ก็ได้กายเนื้อก็ได้
อันนี้แหละจึงว่ามีฤทธิ์มากมายหลังจากกิเลสเราหมดแล้วเราไปได้หมดเลยอันนี้นะดวงตาชัดหมดเลยทำให้เราเห็นตัวเองนี้ตลอดเวลาแล้วเมื่อ ก็จะแจ้งนะอันนี้